ล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นพอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยึดติดทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเปิดช่องว่างทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรรานความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเปิดช่องว่างทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรรานสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยประจำวันที่2มีนา2558นะครับท่านที่อยู่หน้า C-box ผลการรับฟังอย่างไรช่วยนะครับช่วยโพสต์บอกด้วยนะครับว่าชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้สงสัยเติบเพียงดินอาจจะยุ่งยังไม่ตื่นนะครับถ้าตื่นแล้วอาจจะเข้ามาช่วงหลังก็ได้ผมก็คงจะทำหน้าที่พูดคุยกับท่านผู้ฟังไปเรื่อยๆนะครับคำถามใครจะถามเรื่องอะไรวันนี้ก็โพสต์นะฮะถามมาได้แล้วก็ไปต้องเกรงใจนะครับถามมาเถอะท่านมีปัญหาเรื่องอะไรถามมาเถอะเพราะว่าไอ้ที่ถามผมมาตอนนี้ก็เยอะแยะไปหมดนะครับนี่นะครับคุณวิกตอรี่บอกว่าเสียงชัดเจนโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณหนุ่มไปรษณีย์ช่วยพูดเรื่องกองทัพพม่าถล่มกองกำลังโกกั้งนะไล่กลุ่มโกกั้งออกจากพม่าจะมีผลกระทบต่อน้ำเลี้ยงของระบบไหมครับดูให้ดีนะฮะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันซับซ้อนกันมากนะคุณหนุ่มไปรษณีย์เรื่องนี้ซับซ้อนกันมากแล้วเลยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยนะมันเป็นที่ชายแดนไทยพม่านะครับข้ามติดกับจีนกับลาวแถวๆนี้เนี่ยถ้าดูแล้วมันเหมือนกับว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ที่ไหนได้
อย่าลืมนะครับตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมถึงกับมหาอำนาจบางประเทศนะครับแล้วก็เชื่อมกับพม่าเชื่อมกับไทยแม้กระทั่งบางครั้งนั่นแหละครับสุรยุทธ์จุฬานนท์ก็เคยให้ทหารไทยเนี่ยนะครับไปถล่มเขาแล้วก็ปลอมตัวนะปลอมตัวนี่ไม่ได้หมายความว่าไปทาหน้าทาตานะจำหน่ายชื่อจำหน่ายอะไรทั้งหมดแล้วก็เอาไปไล่ฆ่าเขาจนพม่าเขาโกรธมากตอนนั้นนะแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ความสลับซับซ้อนของเรื่องนี้วันนี้ก็คงยังไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าก็คงไปติดตามข่าวคราวกันและในพื้นที่ตรงนั้นมันมีมหาอำนาจเข้าไปยุ่งด้วยนะแต่ว่าวันนี้เรามาพูดเรื่องการเมืองการบ้านการเมืองของเราดีกว่ามันเยอะเหลือเกินคุณหนุ่มปัจจุบันกระทบกระเทือนนะมีผลกระทบต่อน้ำเลี้ยงของระบอบไหมครับมันก็ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่หรอกนะไอ้ระบอบนี้วันนี้มันรวยล้นฟ้ารวยจะติดอันดับโลกนะก็รวยอย่างไรนั้นนะบูมเบิร์กเขาก็สาธยายออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็นี่แหละครับช่วยบอกกันไปด้วยนะฮะข้อมูลที่ท่านเที่ยวส่งคอยตามไลน์เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วคนที่ไม่มีไลน์พี่น้องชาวบ้านต่างๆเนี่ยใครก็ได้นะครับดึงเอาออกมาจากเนี่ยนะจากที่ท่านได้ส่งกันเนี่ยแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนเขาได้รับรู้รับทราบเพราะว่ามันมีหลักฐานอ้างอิงครับเขาจะได้รู้กันพี่น้องชาวบ้านเราจะได้รู้กันคุณมืดมันนี่มาไวคุณอารีช่วยวางข้อเสียงให้หน่อยครับนี่ครับผมก็แล้วครับใครที่อยู่หน้าจอก็ดูไปก่อนนะช่วยกันหน่อยเอาละครับวันนี้ผมก็คงจะต้องเขาเรียกว่าฉายเดี่ยวนะครับโอ้ยนี่นะเป็นไงล่ะไม่มีพี่บูดคนเดียวเนี่ยเป็นไงล่ะเหนื่อยละพวกเราขอบคุณนะพี่บูดนะยังไงคืนนี้ช่วยหน่อยนะพี่บูดเอาละครับท่านผู้ฟังผมมันมีคำถามเยอะวันนี้คำถามเยอะจริงๆแล้วถามกันมาเนี่ยนะโอ้มันก็วนๆกันอยู่เนี่ยนะก็อย่างว่าแหละครับก็ว่าพวกเราการเมืองมันจริงๆมันไม่ได้ไปถึงไหนอะไรมากดังนั้นก็รู้สึกว่าก็มีการถามกันวนไปวนมาก็เอาละครับการเมืองของเราเนี่ยหลักอยู่ตรงที่ว่าเราทำรายการและเราเข้ามานะพูดเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยหัวใจของเราก็คือว่าเราจะหาทางออกให้กับประเทศไทยตรงตามรายการนั่นแหละนะครับใครเขาจะลากไปตรงไหนใครเขาจะขึ้นช้างลงมายังไงอะไรยังไงเนี่ยไอเราก็ไม่เคยเกี่ยวเขาอะนะเราไม่เกี่ยวเขาเราเกี่ยวอย่างเดียวว่าเราจะนะบอกให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเปลี่ยนระบอบนะครับช่วยกันเปลี่ยนระบอบไอ้ที่ช่วยกันเปลี่ยนระบอบเนี่ยคือเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการนะที่พูดโดยหลักการกันเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการนะไปเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับนะชัดเจนไหมฮะอันเนี้ยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าบอกเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการนะรัฐสภาไปเป็นเผด็จการประธานาธิบดีไม่ใช่นะต้องให้ชัดเจนจะเป็นระบบประธานาธิบดีก็ได้แต่ต้องเป็นระบบประธานาธิบดีนะที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยนะดังนั้นเนี่ยระบบกับระบบเนี่ยอย่าได้สับสนกันนะบางคนก็บอกว่าก็เป็นประธานาธิบดีไปซะเลยนะเป็นสาธารณรัฐว่างั้นนะเป็นสาธารณรัฐนะเป็นประธานาธิบดีไปเลยนะไม่เอาแล้วไอ้เผด็จการราชาธิปไตยหรือว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยไม่เอาแล้วนะบางคนก็ว่างั้นไม่เอาแล้วนะไอ้เผด็จการรัฐสภานะราชาธิปไตยไม่เอาแล้วเอาประธานาธิบดีไปเลยระวังให้ดีนะเอาประธานาธิบดีไปเลยเนี่ยนะประธานาธิบดีเยอะแยะนะที่โดนประชาชนขับไล่เพราะว่าเป็นเผด็จการดังนั้นเนี่ยตัวระบบเนี่ยมันสำคัญกว่าตัวระบบไอ้ระบบรัฐสภาที่มีนายกรัฐมนตรีหรือว่านะครับไอ้ระบบ
ประธานาธิบดีเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละนะจะเป็นระบบรัฐสภาก็ใช้ได้เป็นระบบประธานาธิบดีก็ใช้ได้แล้วก็เหมือนกันครับถ้าหากว่านะอยู่ในระบอบเผด็จการเนี่ยจะเป็นระบบรัฐสภาหรือว่าจะเป็นระบบประธานาธิบดีมันก็เผด็จการนะครับเหมือนกับทุกวันนี้ที่เนี่ยจะไปเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวันนี้เขาเรียกกันว่าอะไรเป็นประชาธิปไตยและยังมีหน้านะไอ้เหล่ยังมีหน้าบอกว่าวันนี้เป็นประชาธิปไตยมากกว่าและไอ้ที่มันกำลังทำอยู่เนี่ยมันจะทำให้เป็นประชาธิปไตยมากกว่านะมันเป็นประชาธิปไตยเหี้ยอะไรแล้วมันยังไม่ได้เปลี่ยนระบอบเลยระบอบเนี่ยมันยังเป็นเผด็จการอยู่เนี่ยนะมึงจะไปแก้เนื้อในยังไงเนี่ยนะไอ้ระบอบที่มันครอบประเทศไทยอยู่วันนี้มันยังเป็นเผด็จการอยู่เนี่ยแล้วมึงจะไปแก้รัฐธรรมนูญมึงจะไปนะไปสร้างองค์กรอิสระมึงจะไปเอาวิธีการเลือกตั้งแบบจากเยอรมันมาอะไรมาแล้วมึงมาใส่ในระบอบเผด็จการเนี่ยแม้ก็เป็นเผด็จการหมดเลยท่านผู้ฟังนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังอย่าลืมนะมันเหมือนกับเชื้อโรคเนี่ยโอ้ยเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเนี่ยนะครับมันยังอยู่เนี่ยคุณเอาน้ำดียังไงไปใส่เนี่ยเดี๋ยวน้ำมันก็เน่านะนะเพราะไอ้เชื้อแบคทีเรียมันอยู่ไงมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เอาแบคทีเรียออกมันไม่ได้ทำลายแบคทีเรียใช่ไหมนะเอาน้ำดีๆไปใส่น้ำกลั่นไปใส่เดี๋ยวน้ำกลั่นมันก็เต็มไปด้วยแบคทีเรียเหมือนกันนี่นะครับท่านผู้ฟังที่ผมต้องเกริ่นกับท่านอย่างนี้เนี่ยเพราะวันนี้เนี่ยนะครับมันมีการพยายามที่ไปดึงประเทศโน้นประเทศนี้ดึงวิธีการอย่างนั้นดึงวิธีการอย่างนี้เข้ามาเพื่อบันหลอกพี่น้องประชาชนให้เห็นว่าไอ้ที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะมันของดีทั้งนั้นนะเห็นไหมนี่นะดีไปดีมาเดี๋ยวนี้เริ่มดีแตกแล้วเรื่องนะที่ด่าเข้ามาตลอดสภาผัวเมียบ้างอะไรบ้างสารพัดท่านก็เห็นอยู่แล้วนะเอาเข้าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเลวร้ายยิ่งกว่านักการเมืองนะและไอ้สมัยก่อนเนี่ยนักการเมืองเข้ามาเนี่ยนะไปทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเนี่ยนะก็มีการกระโตกกระตากกันนะมีการตรวจสอบกันมีการกล่าวหากันทุจริตบ้างนะไม่โปร่งใสบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้เนี่ยนะมันบังคับไปพูดอย่างเดียวนะว่าไอ้เลเนี่ยแม่งดีไอ้เลเป็นนายกนี่ดีเรตติ้งดีมากดีขึ้นเรื่อยๆนะนี่โอ้ดีมีเอาละเดี๋ยวจะเพิ่งเลยพี่มืดบอกว่าทำไมเอาตัวพ่อแม่ศิริรัตน์ไปขังและจริงไหมที่เสียเป็นคนสั่งให้จับไปขังแม่ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะเดี๋ยวถ้าพี่มืดว่างๆเนี่ยนะพี่มืดเล่าให้ผมฟังบ้างก็ได้นะต้องขออภัยพี่มืดด้วยนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะเดี๋ยวอย่าไปกระโดดไปถึงตรงนู้นเลยนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีสเต็ปไปเรื่อยๆนอกจากเรื่องนี้แล้ววันนี้มีคนถามมาเรื่องคลิปหลุดอีกเนี่ยนะไอ้เรื่องคลิปหลุดจนบางอาจารย์นะจงบางคนก็บอกว่าผมไปออกรายการเรื่องคลิปหลุดไหมนะผมบอกว่าถ้าคลิปหลุดหรือคลิปหลุดอะไรที่กำลังอะไรเขาเรียกกำลังอินเซนกันอยู่เนี่ยนะครับถ้าคลิปหลุดอย่างนี้เนี่ยมันก็ให้ดร.เพียงดินนั่นแหละเพราะว่าดร.เพียงดินแกคงจะนะได้มีเวลาและมีโอกาสได้ชี้แจงว่านะมันเป็นอะไรอย่างไรไอ้ผมจะไปตอบแทนกันก็ไม่ได้เพราะว่าความตื้นลึกหนาบางว่าทำไมทำมายังไงอะไรยังไงแล้วจะไปยังไงเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้รู้แต่ว่าเกินว่ามีคนเขาก็พยายามเอาคลิปเนี่ยไปเผยแพร่กันเผยแพร่แล้วก็เมื่อมันมีผลออกมาเนี่ยใครที่ผูกขาดคิงเขาก็พูดจานะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ก็แล้วเป็นสิทธิ์เพราะว่าทุกคนก็พูดได้นะอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่เคยอะไรใครนะใครอยากจะพูดถึงผมดีไม่ดียังไงก็เชิญตามสบายนะก็ตั้งหน้าตั้งตาด่าผมอยู่ทุกวันก็ไม่เป็นไรเอาจริงๆนะผมรู้อยู่ว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ที่ผมมาทำรายการอย่างเงี้ยมันทำให้คนเนี่ยนะมีงานทำขึ้นมาเยอะเหมือนกันคือไอ้คนที่รับงานมาด่าผมเนี่ยมันก็ได้งานไปก็ดีไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่า
ท่านผู้ฟังเนี่ยนะไม่โง่หรอกท่านผู้ฟังฉลาดและวันนี้คนไทยเนี่ยนะครับหลังจากที่ผ่านการเมืองอันเลวร้ายมาเนี่ยนะ8-9ปี10ปีจะเข้า10ปีแล้วเนี่ยนะ49เนี่ย58แล้วจะ10ปีอยู่เนี่ยนะคนไทยเราวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่โง่นะครับฉลาดดังนั้นเนี่ยใครจะมาพูดอะไรอย่างไรกับผมมาว่าผมด่าผมหรือจะชมผมหรือจะเชียร์ผมหรือจะอะไรผมเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณทั้งนั้นแหละผมมีหน้าที่อย่างเดียวทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะคือผมไม่ได้มีอะไรหรอกครับแค่ว่าอยากจะเอาเรื่องการเมืองมาเล่าสู่กันฟังอันไหนที่เป็นประโยชน์ท่านก็เก็บเกี่ยวเอาไปอันไหนที่เห็นว่ามันใช้ไปได้ก็โยนมันทิ้งเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้ววันนี้มันมีหลายเรื่องที่ถามกันมานะผมก็ส่งคำถามออกไปไม่ทราบว่าไปไหนแล้วเนี่ยกำลังหาคำถามอยู่ถามมาตั้งยาวอ่ะนะฮะแต่ว่าเวลาจะออกรายการเนี่ยมาหาคำถามเนี่ยหาไม่เจอก็แปลกดีเหมือนกันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ค่อยเดี๋ยวจะเจอแล้วเดี๋ยวก็จะนะท่านฟังเพราะว่าเห็นถามกันมาเยอะแล้วถามมาลักษณะรู้สึกจะเป็นห่วงเป็นใยทางนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนะผมโอ้ยทำไมวันนี้ผมหาคำถามผมไม่เจอเนี่ยเอาล่ะมันไปรู้จะทำยังไงครับท่านผู้ฟังเพราะปัญหาไม่เจอถ้าเจอแล้วเดี๋ยวก็จะบอกเอาก็อย่างนี้ก็แล้วกันบ่นมาตั้งนานแล้ววันนี้เข้ารายการสักทีเถอะแน่นี่แหละเจอแล้วเขาว่าอย่างนี้นะก็ถามว่าตกลงเนี่ยนะครับนายกปูเนี่ยจะสู้หรือจะถอยนะถ้าสู้เนี่ยสู้ในประเทศไทยหรือว่าแล้วถ้าอยู่สู้ในประเทศไทยแล้วถ้าเขาเอาไปเข้าคุกเข้าตารางจะทำยังไงถามยากเหลือเกินคำถามท่านเนี่ยแล้วเอาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ถามว่าอย่างนี้แล้วทำไมชินวัตรยังไม่เห็นแสดงออกว่าจะต่อสู้อะไรเลยมีแต่จะรอไปขึ้นศาลแล้วอย่างนี้จะไปเอาชนะมันได้ยังไงหรือว่ายังไปเชื่อว่าประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยช่วยให้ชนะคดีในศาลหลวงตาคิดว่าเขาจะเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์เหมือนกับนายกทักษิณหรือไม่เออแล้วนายกยิ่งลักษณ์เขาไม่คิดที่จะหลบหนีเออจะได้เรียกคิดแต่จะขึ้นศาลและไปเชื่อมันได้ยังไงศาลพวกนี้เอาละนี่ทำไมนี่มาอีกแล้วทำไมนะพวกพันธมิตรพวกเสื้อเหลืองพวกกปปส.พวกประชาเขาถึงมั่นใจว่าขึ้นศาลแล้วเขาชนะและเขาก็มั่นใจว่าประยุทธ์ก็ไม่กล้าทำอะไรกับเขากฎอัยการศึกก็ไม่กล้าเอามาใช้กับเขาเพราะอะไรเพราะอะไรหลวงตาช่วยไขข้อข้องใจให้สว่างหน่อยสิแง่เอาล่ะนี่อะไรอีกอะเนี่ยโอ้พี่เขาไปพันกับใครต่อใครมายุ่งเลยอย่าเอาชื่อใครมาถามผมเมื่อกี้ผมไม่เอาด้วยเรื่องจะถามวิจารณ์คนนู้นคนนี้ตอนนี้ต้องหยุดก่อนนะฮะเอาเรื่องการเมืองกันจริงๆแล้วนี่อะไรอีกอันเนี้ยอ้าวเพราะอะไรครับวันนี้เนี่ยนะที่ท่านถามมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็ค่อยๆถ้าอยากให้ตอบไปก็แล้วกันพี่มืดนะพี่มืดคือบางอย่างเนี่ยถ้าพี่มืดถามผมมาเนี่ยผมตอบไม่ได้พี่มืดจะโกรธผมนะผมก็บางเรื่องไม่เคยรู้จริงๆนะไม่รู้จริงๆเพราะว่าบางทีไม่ได้ไปติดตามมันจริงๆอย่างที่พี่มืดถามอย่างเงี้ยนะเอาพ่อแม่ศรีรัตน์ไปเนี่ยนะไปขังเนี่ยแล้วก็ให้สัมภาษณ์แล้วนะก็จงรักภักดีนะทั้งสองคนเนี่ยจ
็มตรงรักพอดีสถาบันเต็มที่แล้วใครจะมาหาว่าสองคนเนี่ยนะเป็นคนที่อาฆาตมาร้ายสถาบันกษัตริย์หนึ่งหนึ่งสองอะไรก็แล้วแต่เจ้าตัวเขาบอกเขาจงรักภักดีเต็มที่เนี่ยนะนี่มีข่าวจากสาวกแมงสาบบอกว่าเสียใจดำเอาอดีตพ่อตาแม่ยายไปขังด้วยถ้าข่าวที่มาจากสาวกแมงสาบก็พี่มืดก็ระวังให้ดีคือเมื่อกี้เนี่ยนะก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยมีพวกเราเนี่ยนะครับไลน์มาถามเหมือนกันไลน์มาถามว่าวันนี้ทำไมสีม่วงเต็มไปหมดเลยในบ้านในเมืองเนี่ยสีม่วงเต็มไปหมดเลยใส่เสื้อสีม่วงติดตรงสีม่วงอะไรต่อมีอะไรมันมีนัยยะอะไรเนี่ยนะคือด้านหนึ่งเนี่ยเสียเนี่ยเป็นคนที่ใจร้ายนะนะเป็นคนใจดำเอาอดีตพ่อตาแม่ยายไปขังนะแล้วก็ปล่อยข่าวมาว่าเสียเป็นคนสั่งนะเสียอยู่เยอรมันเนี่ยเป็นคนสั่งนะแต่ขณะเดียวกันในตลาดตะเลิดในกรุงเทพวันนี้ใส่เสื้อสีม่วงกันติดธงสีม่วงกันเกลือไปหมดนะนะเป็นไงล่ะพี่มืดตอบได้ไหมล่ะนะหลวงตาพอทราบไหมครับว่าทำไมมันถึงเร่งดันพรบภาษีบ้านและที่ดินที่พรรคประชาธิปัตย์เคยพยายามผลักดันออกมาในช่วงนี้มันไม่กลัวถูกแรงต้านหรือครับมันโหยเงินภาษีมากจะไปซื้อดินทำหลุมศพให้พ่อแม่มันหรือครับถามหลวงตาด้วยทำไมต้องเอาตัวพ่อแม่สิครับอ๋อนี่ถามแล้วเนี่ยถามซ้ำก็วันนี้เนี่ยนะครับการรีดภาษีจากประชาชนเนี่ยประชาชนที่ถูกรีดภาษีเดือดร้อนแต่ไอ้คนรีดมันไม่เดือดร้อนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับประชาชนธรรมดาเนี่ยเดือดร้อนแต่พวกนี้มันไม่แคร์นะมันไม่แคร์มันถือว่าทำอะไรมันไม่ได้แต่อีกพวกหนึ่งเนี่ยนะมันไม่ต้องเสียภาษีหรือถึงเสียภาษีเนี่ยนะมันก็หลบเลี่ยงภาษีได้มันมีวิธีการหลบเลี่ยงภาษีได้ดังนั้นตกดักอยู่ที่ประชาชนนะฮะพี่มืดไปตะหัวบอกแล้วผมพูดอะไรแล้วผมชอบโยงไปเข้าสู่เรื่องระบบเพราะว่าจริงๆแล้วมันมาจากระบบจริงๆไอ้ที่คสช.มันทำเหี้ยทำระยำเข้าไปออกกฎหมายอะไรต่ออะไรไปตั้งสภาผัวเมียหลังจากที่ด่าเขาและตัวเองทำยิ่งกว่าเขาตอนนี้หรือไม่ก็วันนี้เนี่ยนะไปโกงไปกินกันไปหักข้าวหัวคิวกันไปถามดูเถอะครับนะแล้ววันนี้เนี่ยทหารเนี่ยนะตะกรตะกรามกันใหญ่แล้วไปที่ไหนเนี่ยนะข้าวหัวคิวงานก่อสร้างอะไรเดี๋ยวนี้ท่านไปดูเถอะครับนะยิ่งกว่านักการเมืองหลายร้อยเท่าแหละตอนนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีกฎอัยการศึกเนื่องจากว่าไอ้คนที่ขึ้นมานะมาเป็นรัฐบาลแล้วก็มาคุมรัฐบาลเนี่ยนะมันเป็นยิ่งกว่าพวกนะพวกเจ้าพ่อนะพวกเจ้าพ่อที่นะคำว่าเจ้าพ่อที่ท่านคงนึกภาพออกนะพวกนี้ยิ่งกว่าเจ้าพ่อระบอบเนี่ยวันนี้มันเลวร้ายหนักขึ้นไปใหญ่ถึงขั้นที่ว่าไอ้คนที่มาปกครองประชาชนไอ้คนที่มาบริหารประเทศวันนี้นะมันไม่มีความผิดอะไรเลยเพราะใครก็เอาผิดมันไม่ได้เพราะว่ามันมีอำนาจตามมาตรา44นะมันเป็นนะทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการด้วยตัวมันเองและแถมวันนี้มันยังคุมประเทศและก็คุมรัฐบาลและก็เป็นรัฐบาลตัวเองอีกท่านเห็นไหมทำไปทำมาวันนี้ถ้าพูดภาษาการเมืองก็หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าวันนี้อำนาจสูงสุดเนี่ยไปอยู่ในกำมือของคสช.แล้วตัวประธานคสช.นี่แหละเป็นผู้ใช้อำนาจนี้นะตามมาตรา44แล้วก็จะแปลให้ละเอียดไปอีกนิดนึงก็คือว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยนะไม่มีอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอำนาจอธิปไตยของปวงชนนั้นมันถูกทำลายด้วยกฎอัยการซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยและตามด้วยรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับปี57มาตรา44ที่ให้คสช.เนี่ยใช้อำนาจนักนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยในประเทศไทยถ้าจะสรุปกันก่อนที่จะเข้ารายการ
เดี๋ยวเราจะไปพูดในรายการกันเนี่ยนะก่อนที่จะเข้ารายการวันนี้ก็ต้องสรุปว่าวันนี้เป็นวันที่ประเทศไทยนั้นประชาชนไม่มีอำนาจใดๆเหลืออยู่เลยประชาชนวันนี้ไม่มีอำนาจอธิปไตยเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแต่ไอ้เหี้ยเลเป็นผู้ใช้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแต่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้ก็ไม่ใช่วันนี้การเมืองนะมันเปลี่ยนไปถึงขั้นว่าอำนาจอธิปไตยนะครับเป็นของกษัตริย์และไอ้เลเป็นผู้ใช้แทนนี่นะทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะดังนั้นสภาพอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่านะอำนาจมันรวมมันเบ็ดเสร็จแล้วผู้ที่ถูกปกครองและผู้ที่เสียภาษีให้กับประเทศนี้กลับไม่มีอำนาจอะไรเลยนะไม่มีอำนาจไม่มีเสรีภาพนะครับนี่แหละครับและที่บอกว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรล้วนแต่ได้รับพิษภัยนะจากระบอบเผด็จการรวมศูนย์อำนาจแบบนี้แม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้านะท่านก็เห็นอยู่แล้วพระสงฆ์องค์เจ้ารายละเอียดพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะไม่ตั้งเป็นกรรมการปฏิรูปนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้กรรมการปฏิรูปอะไรไม่ต้องไปตั้งให้มันเสียเวลาไปเปลี่ยนชื่อเสียเวลาแล้วนะก็เรียกมันไปให้เหมือนกันไปเลยนะเรียกเป็นกรรมการกปปสไปเลยก็ได้ไอ้กรรมการปฏิรูปศาสนาบ้าบอคอแตกเนี่ยมึงไม่ต้องไปดัดจริตหรอกเรียกกันไปตรงๆเลยว่าเป็นกรรมการกปปสเพราะใครๆเขาก็รู้กันอยู่ว่าไอ้กรรมการชุดนี้เนี่ยนะมันเป็นพวกกปปสไอ้โลนไอ้โลนซ่าโดนนะไอ้โลนอิสระเอามือปืนป๊อปคอร์นยิงคนไม่เห็นพวกมึงบอกว่าไอ้นี่ปราชิกเลยมีพระที่ไหนละพาคนเดินกระบวนเนี่ยนะเปล่าไปเที่ยวยึดที่ฐานที่ราชการนะกลางคืนก็ไปนอนวัดจะไปสิงสถิตอยู่โน่นนะแถวไอ้หน่วยราชการที่ยึดเข้าไปเนี่ยเหมือนกับไอ้พวกโจรเข้าไปปล้นที่ไหนแล้วยึดบ้านช่องเขาอะไรอย่างเงี้ยคือพฤติกรรมมันยิ่งกว่าโจรอีกอ่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะนะไม่เป็นไรนะพระดีนี่แหละครับไอ้กรรมการปฏิรูปศาสนาอย่างนี้เนี่ยก็บอกแล้วเรียกเป็นกรรมการกปปสได้ก็หมดเรื่องหมดราวนะไม่ต้องไปพูดได้ประชาชนเขานะสับสนหรอกนะพูดไปตรงๆเลยว่าเนี่ยกลัวเอากปปสมาตอนนี้กปปสมาจะเอาพวกนะพระสายกูนะพระสายกูนะขึ้นมาปกครองพระด้วยกันนะนั่นแหละครับเอาละนี่คือที่บ่นมาทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องเหลวแหลกกันทั้งนั้นนะทีนี้จะเข้าเรื่องเข้าราวนิดๆหน่อยๆละนะวันนี้ไปกันช้าๆไม่อยากจะไปเร็วเพราะมันมาหลายเรื่องเหลือเกินมันอีนุ่มตุงนังกันไปหมดเลยไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรกันนะก่อนกันหลังละอ้าวนี่เขาบอกเสียงมาแล้วนะเสียงฟังถ้าเสียงฟังชัดและแจ้งตอบมาอีกทีนะครับทีนี้เนี่ยมีคนก็บ่นให้ผมฟังมาว่าวันนี้เสรีไทยนะในประเทศไทยก็เริ่มก่อตั้งขึ้นมาแล้วมีการประชุมกันและประสานกับเสรีไทยต่างประเทศนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายพี่น้องฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยแล้วนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นขอให้กำลังใจกับท่านนะขอให้กำลังใจขอให้การสนับสนุนแม้กระทั่งบางคนบอกว่าแนวทางก็อาจจะยังไม่ชัดเจนอะไรต่างๆผมก็เข้าใจนะครับคือผมก็ขอเรียนว่าพี่น้องนะโดยเฉพาะพวกเรามวลชนที่ก้าวหน้ามวลชนที่คิดในเรื่องเปลี่ยนระบบวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านเผยแพร่อยู่นั้นนะมันไม่ผิดหรอกครับมันต้องเปลี่ยนระบบนั่นแหละแต่ถ้าหากว่ายังมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเนี่ยนะครับเขาอาจจะยัง
มีเหตุจำเป็นหรือยังล่าช้าอยู่อะไรอยู่เนี่ยก็ขอให้นะทำความเข้าใจกันอย่าได้นะอย่าได้มองกันว่าเป็นคนละพวกก็พอนะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยฝ่ายเราฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก่อนจะเข้ารายการในวันนี้ผมก็ต้องนะต้องขอนะอนุญาตพูดถึงกลุ่มต่างๆในฝ่ายประชาธิปไตยกันเราอาจจะมีอะไรแตกต่างกันนะไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เราคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกันวันหนึ่งเราต้องร่วมมือกันสู้ให้ถึงที่สุดกับฝ่ายเผด็จการนะครับดังนั้นวันนี้อะไรที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยขอให้พวกเราฝึกนะให้จนคุ้นเคยให้จนเป็นนิสัยนะครับว่าความแตกต่างกันในขบวนเดียวกันนั้นนะมันเป็นสิ่งที่สวยงามคือนะสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือว่าบรรยากาศประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องบอกกันว่ามันเป็นบรรยากาศนะของความแตกต่างนะที่หลอมรวมกันเราเอาความแตกต่างเนี่ยมาหลอมรวมกันหรือก็เรียกว่าประสานกันนะหรือว่าบางทีเขาก็เรียกว่าประสานประโยชน์กันแล้วเสร็จแล้วก็ไปด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันแต่ภายในกลุ่มก้อนเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่นั่นแหละนะครับมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวทั้งหมดแต่ความแตกต่างอันนี้มันจะเป็นความแตกต่างที่มันจะทำให้มันผสมกลมกลืนกันเหมือนกับเวลาท่านกินอาหารเนี่ยนะครับท่านกินอาหารบนโต๊ะอาหารนะท่านมีแกงนะมีผัดมีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะถ้ากินแต่ข้าวเปล่าๆเนี่ยนะมันก็จืดชืดนะมันไม่อร่อยหรอกดังนั้นเนี่ยนะไอ้ท่านที่ไปเปรียบเทียบนะระบอบประชาธิปไตยแบบอื่นเนี่ยวันนี้ผมเปรียบเทียบบนโต๊ะอาหารนี่แหละท่านเวลากินอาหารเนี่ยนะมันมีกับหลากหลายชนิดเนี่ยมีกับเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะรสชาติแตกต่างกันเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็ยิ่งอร่อยดังนั้นเนี่ยสังคมประชาธิปไตยเนี่ยยิ่งมีความแตกต่างกันนะครับนั่นแหละครับมันยิ่งแสดงให้เห็นนะว่าสังคมนั้นเป็นสังคมประชาธิปไตยและนั่นแหละครับประชาธิปไตยคือความสวยงามของความแตกต่างที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวประสานซึ่งกันและกันประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ทำลายล้างซึ่งกันและกันนะครับเอื้อต่อกันและกันนะเราพูดถึงตรงนี้แล้ววันนี้ก็อยากจะฝากไปถึงเพื่อนพี่น้องทุกกลุ่มเพื่อนพี่น้องทุกกลุ่มนะครับไอ้เรื่องกปปส.หรือไอ้พวกหัวเหลืองหรือไอ้พวกที่มันจะมายุแยงตะแคงรั่วเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกไอ้พวกนั้นเนี่ยนะยังไงเขาก็ไม่นับเราเป็นพวกเขาอยู่แล้วแต่ไอ้พวกเราฝ่ายแดงเนี่ยไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไรยี่ห้ออะไรกลุ่มชื่ออะไรล่ะครับนะทุกกลุ่มวันนี้ที่ได้ดักหน้าตั้งตาต่อสู้เราเห็นอยู่เนี่ยครับนะตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้ฝ่ายบริการเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเรามาร่วมมือกันนะเรามาประสานใจประสานมือกันและก็ถ้าหากมีอะไรที่มันแตกต่างกันนะครับเราก็รับฟังซึ่งกันและกันอย่าได้ถือว่าเป็นคนละพวกนะครับเพราะว่าพวกเรามันมีคนน้อยอยู่แล้วเราต้องรวมตัวกันนะครับต้องรวมตัวกันแล้วก็ต้องนะครับลืมบางเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่จะไปต่อสู้กับศัตรูเนี่ยนะครับตัดมันทิ้งไว้บ้างถ้าเรื่องไหนที่คิดว่าเราโทษศัตรูแล้วเราก็มาร่วมมือกันไอ้เรื่องไหนที่มันไม่ใช่และกึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยยิ่งต้องตัดออกนะครับในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้คือสถานการณ์ที่ประชาชนมันไม่มีอำนาจเลยนะครับท่านจะฟังเข้าใจหรือไม่ผมก็ไม่ทราบนะแต่วันนี้ผมมองตรงๆว่าในมุมมองของผมมองว่าประชาชนเนี่ยในเมืองไทยเรามันแทบจะไม่มีอำนาจอะไรเหลือไว้เลยนะฮะเอาละครับมีคนถามขึ้นมาตรงนี้ก่อนคำถามหลวงตาทำไมองค์กรต่างๆที่ต้องร้องขอรับบริจาคนั้นทั้งหลายไม่ต้องเดี๋ยวคำถามหลวงตาครับทำไมองค์กรต่างที่ต้องร้องขอรับบริจาคนั้นๆทั้งหลายไม่ต้องกลุ่มธุรกิจกันเองและนำเงินกำไรของส่วนกลางมาบริหารจัดการกันเองยกตัวอย่างเช่นธุรกิจด้านค้าขายสิ่งของต่างๆจาก USA มาไทยหรือจากไทยส่งไป USA ครับ
อันนี้ก็ผมคงไม่ต้องตอบนะครับก็เป็นความหวังดีหรือเป็นความคิดก็แล้วกันนะครับก็เราก็มาคุยกันเรื่องการเมืองต่อนะครับเอาละสถานการณ์วันนี้สถานการณ์ที่คนประชาชนไม่มีอำนาจและก็อำนาจไปรวมศูนย์อยู่กับผู้ปกครองและวันนี้ผู้ปกครองวันนี้กำลังกระทำย่ำยีต่อพี่น้องประชาชนนะครับโดยไม่นะไม่ต้องกลัวความผิดอะไรเลยไม่ต้องกลัวความผิดอะไรเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนคดีไม่ต้องกลัวว่าจะมีความผิดต้องติดคุกติดตารางหรือว่าถูกยึดทรัพย์อะไรเลยมีแต่ว่าจะเอาคนอื่นเนี่ยติดคุกติดตารางและก็จะยึดทรัพย์คนอื่นนะครับผมไม่ได้บอกว่าไอ้คนที่จะถูกเอาเข้าคุกเข้าตารางยกตัวอย่างอย่างคุณยิ่งลักษณ์อย่างเงี้ยนะจะถูกเอาเข้าคุกเข้าตารางและเอาไปถูกยึดทรัพย์ยึดทรัพย์เนี่ยเป็นคนผิดหรือเป็นคนชั่วนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่สภาพของประเทศไทยวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับมันกลายเป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งวันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำอะไรผิดนะครับมันผิดยังไงมันก็ไม่มีใครไปเอาผิดมันได้ไม่มีทางที่จะเอาไปขึ้นศาลและเอามันเข้าคุกได้หรือว่ามันก็ไม่มีใครที่จะไปยึดทรัพย์มันได้นะไล่มาตั้งแต่โดหัวโจกมันเนี่ยนะเอาหัวโจกระดับกลางๆและกันอย่างไอ้เลเนี่ยไอ้ยุทธเลอย่างเงี้ยนะไม่ต้องรัวไปตัดเปลมหรอกนะแล้วก็ไม่ต้องรวมกับสัตว์ภูมิพลอะไรหรอกท่านเห็นไหมครับคือบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เราอยู่ในระบบเผด็จการยาวนานแล้วก็ถูกมอมเมาถูกหลอกนะให้มองว่าไอ้ตัวเผด็จการใหญ่ที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นเทพเจ้าวันนี้ผมนะอยากจะมาสะกิดท่านนิดเดียวใครเอาในหลวงเข้าคุกได้ตอบมาหน่อยที่พี่มูมาแรงเนี่ยเพิ่งมาถึงเนี่ยพี่มูมาแรงสมมุติเอาละในหลวงเนี่ยทำผิดเนี่ยใครเอาในหลวงเข้าคุกได้ไอ้เปรมทำผิดวันนี้ใครเอาเปรมเข้าคุกได้แล้ววันนี้มาถึงไอ้เลเนี่ยนะไอ้เลอันไตเนี่ยไอ้เลอันไตกับพวกวันนี้สมมุติว่ามันโกงชิบหายไปป่วงไม่ต้องสมมุติเลยวันนี้มันกำลังโกงกันชิบหายไปป่วงอยู่เนี่ยนะทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็ที่มันเอาเข้าไปไม่ว่าอยู่ในสดช.อยู่ในคณะอะไรเนี่ยนะวันนี้มันโกงกันสารพัดนะไม่ใช่โกงธรรมดาด้วยพาลูกพาเมียเข้าไปร่วมกันโกงด้วยเนี่ยแล้วใครไปเอาผิดมันได้เอาประยุทธ์ไปเข้าคุกได้ไหมและประยุทธ์เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะไอ้เงินในบัญชีเนี่ยมาจากไหนต่อมาจากไหนลูกเมียเอ๋ยสารพัดญาติพี่น้องและคนสนิทและก็ที่เอาไปฝากไว้ต่างประเทศได้เลยถามว่าไอ้เงินพวกนี้ใครไปยึดทรัพย์มันได้นี่นะครับเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าเขาลงไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็ยัดข้อหานะเอาความผิดเสร็จเป็นไงนะยึดทรัพย์อีกนี่นะครับเอาละพี่มืดก็ถามมาตอนนี้ก็ขั้นรายการได้นิดหนึ่งหลวงตาคิดว่าการลดจำนวนข้าราชการในรัฐวิสาหกิจและให้คนนอกเข้ามาทำงานเพิ่มขึ้นจะทำพนักงานออกมาต่อต้านไหมครับไม่หรอกครับเมืองไทยเนี่ยพี่มืดเลยพี่ผมรับราชการมาแล้วก็เป็นทั้งราชการก่อนแล้วมาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจด้วยและผมด้วยแหละที่เป็นคนผลักดันจนทำให้การประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับได้กลายมาเป็นรัฐวิสาหกิจและก็เป็นประธานสหภาพคนแรกของการประปาภูมิภาคนะครับคือบางเรื่องเนี่ยนะเราพูดเนี่ยนะฮะเราคิดเนี่ยโดยที่เราไปมองว่านะถ้าเป็นประเทศอื่นแล้วก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะอย่างเรื่องการลดจำนวนข้าราชการในรัฐวิสาหกิจลงและให้คนนอกเข้ามาทำงานเพิ่มขึ้นจะทำให้มีพนักงานออกมาต่อต้านครับน้อยครับพี่มืดและก็ไม่มีผลอะไรมากเพราะว่าในเมืองไทยวันนี้เนี่ยในเมืองไทยวันนี้ในการต่อสู้เพื่อสิทธินะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนั้นเนี่ยนะครับมันยังอยู่ระดับต่ำกว่าเป็นขี้ข้าที่จะต่อสู้นะเพื่ออะไรนะเพื่อนายของมันนี่ลักษณะคนไทยนะ
สภาพมันเป็นอย่างนี้พอพูดอย่างนี้บางคนบอกโอ้ยอย่างนี้ก็ไปด่าคนไทยที่เสียแนวร่วมหมดนะไม่เสียหรอกครับเพราะว่าผมเนี่ยนะพูดของจริงพูดของจริงไอ้ที่คิดจะต่อสู้เพื่อสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยนะเราเรียกร้องเย้ย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 เนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับข้าทำงานในวันหยุดก็ไม่ได้ตอนเป็นข้าราชการเนี่ยนะต่อสู้มาจนได้ด้านใดนี่ใดนี่ท่านชวนอะไรความร่วมมือไม่เคยเอาอะแต่ถ้าเนี่ยนะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันมาด่าพ่อหลวงของเรานะวันนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันคิดจะมาล้มสถาบันอย่างเงี้ยชวนกันไปตายตรงไหนแม่งก็ไปเนี่ยพี่มืดพี่มืดว่าจริงไหมล่ะไอ้ที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิเพื่อเสรีภาพของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยไม่เคยสู้หรอกแต่ถ้าบอกว่านี่ไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันมาด่าเจ้ามันพวกนี้เนี่ยมันคิดล้มเจ้านะเนี่ยพ่อหลวงเราวันนี้เนี่ยนะถูกไอ้พวกนี้เนี่ยมันมากระทำย่ำยีดังนั้นนะเราออกไปฆ่ามันไปสู้มันไอ้พวกนี้ออกกระเทียท่านเห็นไหมดังนั้นเนี่ยวันนี้จะให้สรุปเนี่ยนะไอ้คนที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจไอ้จริงๆก็คือพวกแรงงานนั่นแหละแต่เป็นแรงงานภาครัฐนะแรงงานในประเทศไทยเราเนี่ยเขายังเรียกว่าเป็นพวกแรงงานหรือว่าพวกกรรมกรอ่ะพอพูดกรรมกรคนไทยก็ไม่ชอบกันอีกแล้วจริงๆแล้วมันก็คือเลเบอร์แหละจะเลเบอร์ที่ใช้สมองหรือจะใช้แรงงานเป็นหลักนะเป็นสกิลเลเบอร์หรืออันสกิลเลเบอร์ก็คือเลเบอร์นั่นแหละที่จริงแล้วเนี่ยนะครับจะอยู่ระดับไหนก็ถ้าไม่ใช่เจ้าของกิจการแล้วก็คือเป็นลูกจ้างหรือเป็นเลเบอร์นั่นแหละแต่เมืองไทยเราเนี่ยมันไม่ได้นะถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องนะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องต่อท้ายไปดังนั้นวันนี้เนี่ยในเมืองไทยวันนี้ถ้าท่านเห็นไหมที่มันออกมาสู้กันเป็นกองใหญ่ๆเนี่ยไอ้คนที่มันกล้าออกมาทำทุกอย่างวันนี้แล้วก็มันเป่านกหวีดปี๊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 ดกันอยู่นั่นเนี่ยไอ้พวกนี้มันต่อสู้เพื่อสิทธิเพื่อความกินดีอยู่ดีของมันหรือมันสู้เพื่ออะไรมันสู้เพื่อเจ้าครับสู้เพื่อเจ้าแต่ไอ้เวลาที่จะต้องสู้เพื่อส่วนตัวเพื่ออนาคตลูกหลานด้วยการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยหรือต่อสู้เพื่อเนี่ยนะให้มีงานทำอะไรแต่อะไรดีๆมันไม่ค่อยเอากันหรอกนะมันยอมตกงานยอมไปขอญาติพี่น้องกินกันนะไม่ค่อยสู้กันเลยแต่ถ้าบอกว่านี่แหละนะมีคนมารังแกเจ้าแล้วมีคนมาด่าเจ้าแล้วเราต้องไปสู้กันเนี่ยคนนี้ออกเนี่ยดังนั้นพี่มืดไปพี่นายดีแล้วกันผมยกตัวอย่างง่ายๆสั้นๆอย่างเงี้ยโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องกันจริงๆแล้วทีเนี้ยนะเอาละผมทีนี้ไม่ให้ช้าละท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เสรีไทยเขาประสานไปอะไรไปเนี่ยนะครับทางเมืองไทยเขาก็ส่งข่าวมาว่าวันนี้ประสานกันได้แล้วทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศก็บอกได้ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีคนที่เขาไปประชุมด้วยอะไรด้วยเขาบอกว่าแนวทางยังไม่ค่อยชัดเจนก็ว่างั้นเพราะว่าดูแล้วเหมือนว่าจะชวนกันไปเดินขบวนไปแล้วก็ไปเลือกตั้งอะไรต่างๆผมก็ขอบอกว่าไม่ว่าเขาจะชวนไปทำอะไรอย่างไรตอนนี้ถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทำเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปร่วมไปรับฟังกันและถ้ามีอะไรจะเสนอแน่ก็ไปเสนอแน่กันในนั้นนะครับให้ถือว่าเป็นพวกเดียวกันสายเดียวกันทั้งหมดนะครับถ้าหากว่ายุทธศาสตร์มันต่ำไปก็ลองเข้าไปแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกันในนั้นแหละครับนะดีกว่าอย่าเพิ่งไปมองในแง่ของการคิดที่ว่าแตกต่างกันและอยู่คนละพวกกันนะครับก็ฝากเอาไว้นิดตรงนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วมีคนสงสัยนะครับและผมยังไม่ได้อธิบายต่อวันนี้ขออธิบายต่อนี่ก็คือว่าอีกฝ่ายมันไม่ผิดอีกฝ่ายไม่กลัวติดคุกนะอีกฝ่ายทำผิดกฎหมายทั้งในประเทศนะครับและทั้งต่างประเทศเช่นการไปยึดสนามบินปิดสนามบินนานาชาติเนี่ยนะครับไอ้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเลยนะฮะต่างประเทศเนี่ยแต่ทำไมเมืองไทยเนี่ยถึงกล้ากันนักและไม่กลัวผิดกลัวอะไรกันเลยเนี่ยนะครับไม่กลัวอะไรนะฮะก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันเรียกว่าระบบความปลอดภัย2ชั้นนะ
ท่านผู้ฟังฝ่ายเหลืองเนี่ยนะฝ่ายเหลืองเนี่ยฝ่ายเหลืองฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยคือฝ่ายเจ้าเขาที่แหละนะครับที่มันมั่นใจไปกล้าไปยึดสนามบินปิดสนามบินนะมันกล้าออกมาไล่นายกนะมันกล้าออกมาไล่นายกที่มาจากการเลือกตั้งมันกล้าที่จะไปปิดคูหาเลือกตั้งไม่ให้คนเข้าไปเลือกตั้งมันทำอะไรสารพัดได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับแม้กระทั่งวันนี้ทหารที่ประกาศกฎอัยการศึกเองอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยพวกมันก็ไม่กลัวนะที่ไอ้พวกเราเนี่ยนะไอ้ฝ่ายเรากลัวกันเนี่ยนะที่มันเอาไปขังไว้ในค่ายทหารเลยต่างๆเนี่ยแต่ว่าฝ่ายมันไม่กลัวนะไม่เห็นเลยไอ้เรื่องปิโตรเลียมเรื่องอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยที่เขาออกมาเคลื่อนกันเนี่ยนอกจากว่าไม่กลัวติดคุกติดตารางแล้วมันไม่กลัวด้วยว่าแม้กระทั่งกฎอัยการศึกเนี่ยนะมันก็ไม่กลัวเอากับมันดิถามว่าทำไมมันถึงกล้ากันขนาดนี้วันนี้เราคุยนะครับเราคุยกันนะแบบเอาเรื่องเก่าๆมาคุยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อยากจะกระตุ้นให้ท่านคิดประเทศไทยเรามันมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนอยู่พอสมควรไอ้ฝ่ายที่ทำอะไรมันไม่ต้องกลัวความผิดและพวกนี้มักจะบอกว่านะเอาไปขึ้นศาลเถอะมันยินดีที่จะขึ้นศาลอย่างไอ้เทือกนะอย่างไอ้สุเทพอย่างเงี้ยมีท่านถามมานะนี่ก็ท่านถามมานั่นแหละที่ผมจะพูดเรื่องนี้จริงๆแล้วท่านมีคำถามว่าอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยเขาก็กำลังที่จะเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์นะครับเพราะว่าฟ้องแล้วก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอะไรต่ออะไรกำลังที่จะเล่นงานนะเพื่อที่จะเอาเข้าคุกนะในข้อหาทุจริตนะปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตทำให้ประเทศชาติเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยไม่รู้นะเขาจะบรรยายว่ายังไงก็แล้วแต่คือสรุปง่ายๆว่าเขากำลังดำเนินคดีกับยิ่งลักษณ์เพื่อจะเอายิ่งลักษณ์ไปเข้าคุกแล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะเล่นงานถึงขั้นจะยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ซึ่งที่ท่านถามมาเมื่อกี้ว่านะว่าเขาคิดอะไรยังไงนั่นแหละเดี๋ยวผมค่อยว่ากันไปว่ากันตรงนี้ก่อนนะขณะที่กำลังเล่นงานยิ่งรักอยู่เนี่ยนะเสร็จแล้วก็มีข่าวว่าฟ้องสุเทพเหมือนกันส่งฟ้องสุเทพกับไอ้มาร์คนะกับไอ้มาร์คสุเทพกับอภิสิทธิ์ก็ถูกปปช.ส่งฟ้องเหมือนกันนะครับเรื่องสลายปีสลายชุมนุมปีไหนนะปี53นะครับท่านผู้ฟังนี่ทีนี้มีคำถามว่าไอ้ที่ทำไปอย่างนี้เนี่ยนะไอ้ที่ทำไปอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่านะเขาเนี่ยเล่นงานทั้งสองพวกใช่ไหมหลวงตาเขามีคนถามมาอย่างนี้นะแสดงว่าวันนี้เนี่ยประยุทธ์เนี่ยนะมันต้องการที่จะเอาเข้าคุกกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมล่ะเพื่อที่มันจะอยู่รอดนะนะครับมีคนวิเคราะห์ไปอย่างนั้นก็ถามผมมาก็ตอนนี้ถ้ายังฟังอยู่ก็ตอบว่าที่คุณวิเคราะห์มานะต่างกับผมอย่างสิ้นเชิงเลยคือพอเห็นว่าจะไปฟ้องส่งฟ้องสุเทพกับอภิสิทธิ์นะในข้อหานะข้อหานั่นแหละครับสั่งให้สลายการชุมนุมจนมีคนตายไปเป็นร้อยบาดเจ็บ 2-3 พันเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าท่านจะคิดยังไงเนี่ยนะโอ้ผมกำลังออกอากาศอยู่นะครับไม่ทราบกำลังออกอากาศอยู่อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับก็ต้องบอกว่าที่ท่านคิดว่าเขาจะเอาเรื่องอภิสิทธิ์นั้นนะผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่าเขาเล่นละครหลอกประชาชนเล่นละครหลอกประชาชนคือว่าวันนี้ก็ส่งฟ้องอภิสิทธิ์ด้วยนะส่งฟ้องสุเทพด้วยนะเนี่ยนะส่งฟ้องอภิสิทธิ์ส่งฟ้องสุเทพนะไม่ใช่ว่าจะเล่นงานแต่ยิ่งลักไม่ใช่ว่าจะเล่นคดีแต่ยิ่งลักนะเอาอภิสิทธิ์ด้วยได้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอภิสิทธิ์เนี่ยนะก็ไปไหนก็ยังยิ้มเฉ่งนะสุเทพก็บวชไปในเฮียเทพอยู่แถววัดสวนโบกเนี่ยก็ยังยิ้มอยู่นั่นแหละไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้มีความรู้สึกวิตกกังวลอะไรเลยนะครับท่านผู้ฟังที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรครับ
างนี้เพราะว่ามันรู้อยู่แก่ใจว่านะนี่มีคนเขาบอกว่าที่นะที่นปช.เนี่ยกลายเป็นเสียงของคุณอาคมนะไม่ใช่เสียงผมอีกแล้วเนี่ยโอ้นี่ก็ส่งข้อความมาบอกเอาละครับท่านที่อยู่หน้าทีบล็อกก็ไปแก้ช่วยกันแก้หน่อยละกันนะผมก็ไม่ทราบเรื่องเทคนิคคือมันหลอกประชาชนเลยเห็นว่านะเอาเรื่องทั้งสองฝ่ายแต่จริงๆแล้วไอ้พวกไอ้เทือกเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็นะอยากท้าทายอยู่ตลอดว่าให้ขึ้นศาลมันไม่หนีมันไม่ไปไหนก็เพราะว่ามันมีความมั่นใจมันมีความมั่นใจว่าในประเทศนี้เนี่ยยังไงเนี่ยนะยิ่งเอาขึ้นศาลเนี่ยมันยิ่งรอดนี่แหละขึ้นศาลมันยิ่งรอดนะได้ไงล่ะครับท่านผู้ฟังที่บางทีขึ้นศาลมันยิ่งรอดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าศาลเนี่ยนะยืนข้างมันดังนั้นกปปส.ประชาธิปัตย์พันธมิตรนะที่ไปตั้งแต่ไล่บ้านตั้งแต่นั่นปิดสนามบินไล่ทักษิณยึดทำเนียบไปทำนานะเข้าไปขโมยของในทำเนียบเอาไปทั้งหมดอะไรสารพัดจนมาถึงเป่านกหวีดไล่นายกไปฆ่าแกงเอามือปืนก็คอนมายิงมาฆ่าประชาชนอยู่เนี่ยทั้งหมดที่ทำไปอย่างเนี้ยมันไม่กลัวเรื่องติดคุกติดตารางเพราะมันมีความมั่นใจว่าคุกตารางนั้นเล่นงานมันไม่ได้ผู้พิพากษาจะพิพากษาให้มันผิดไปติดคุกไม่ได้นะมีแต่พิพากษาให้มันไม่ต้องติดคุกไม่รู้ล่ะจะพิพากษาให้ถูกให้ผิดยังไงไม่รู้แต่พิพากษาแล้วไม่ต้องติดคุกมันมีความมั่นใจก็มันอย่างนี้เพราะอะไรนี่ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นะเราเอาเหมือนกับว่าจะเอาเรื่องเก่ามาพูดแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องเก่าหรือเรื่องนี้ใหม่มากเลยแต่มันมีข้อเท็จจริงที่อ้างอิงได้ไปถึงโยงใยไปถึงอดีตบ้างแต่มันเป็นเรื่องใหม่นะที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าในประเทศนี้เนี่ยนะครับผมเริ่มตั้งแต่สมัยทักษิณคือตอนที่เขาวางแผนที่จะโค่นล้มทักษิณนั้นเนี่ยมีการตกลงกันหมดครับนะครับท่านผู้ฟังมีการตกลงกันหมดนะครับโดยเฉพาะฝ่ายที่คิดโค่นล้มทักษิณว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะทำไปเลยไม่ต้องกลัวความผิดนะไม่ต้องกลัวความผิดนี่แหละครับไม่ต้องกลัวว่าจะติดคุกเป็นการตกลงกันก่อนครับทีนี้เนี่ยอย่าลืมว่าไอ้พันธมิตรที่มาจากไหนนะในพันธมิตรมันมีทั้งซ้ายจัดมีทั้งขวาจัดนะครับทั้งซ้ายจัดขวาจัดไอ้พวกจำลองนี่ก็พวกถือว่าพวกขวาจัดนะไอ้พวกซ้ายจัดไอ้พวกเข้าป่ามานั่นแต่ทั้งซ้ายจัดขวาจัดเนี่ยก็มาและกลายเป็นซ้ายฉวยโอกาสและก็ขวาฉวยโอกาสเข้าไปร่วมกับเจ้าไอ้ขวาเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงนะไอ้ขวาเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเพราะว่าเปรมมันลากไปอยู่แล้วนะจำลองพวกประสงค์สุนทรีพวกอะไรพวกนี้นะแต่ไอ้พวกซ้ายดิที่ท่านยังงงๆอยู่เนี่ยไอ้พวกซ้ายไม่ว่าซ้ายอยู่ในขบวนกรรมกรอย่างกรมสมศักดิ์โพสัยสุขหรือซ้ายอยู่ในสถาภาพแรงงานต่างๆหรือว่าซ้ายอยู่ในมหาลัยหรือว่าซ้ายที่ออกมาจากป่าก่อนนะครับที่ไปร่วมอยู่พันธมิตรในตอนแรกเนี่ยไอ้พวกซ้ายพวกนี้ทำไมถึงไปเอากระเจ้าได้เอากระเจ้าอย่างชนิดที่สุดริมทิ่มประตูเลยแล้วก็นี่แหละครับที่ว่ามันกล้าทำอะไรโดยไม่กลัวความผิดก็มันมีนะมันมีอีกนะอีกคนหนึ่งที่เขาคุยกับเจ้าเอาไว้นะคนนี้ชื่อนายจอจานนะวันนี้ผมคุยแบบสนุกกันเรื่องนะไอ้นายจอจานอันนี้เขาคุยกับเจ้านะเจ้าไทยที่บางคนเรียกว่าไอ้บอดบ้างบางคนเรียกว่าอะไรนะสอดบัตรบ้างนะบางคนเรียกอะไรต่ออะไรสารพัดแล้วแต่ท่านจะเรียกกันนะไอ้ผมเรียกเจ้าเฉยๆเจ้าก็คือกษัตริย์ไทยรัชกาลที่9
ขาคุยกันมาถึงเนี่ยกับเจ้าว่าเขาจะผลักดันเอาพรรคพวกซ้ายซึ่งอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์มาก่อนเนี่ยนะหรือพวกซ้ายที่เข้าป่ามาก่อนหรือพวก14ตุลาพวกอะไรต่อไม่อะไรไม่ใช่เฉพาะ14ตุลาด้วยนะครับไอ้พวกซ้ายสายคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะเอามาร่วมกับกับเจ้ามาไล่ทักษิณให้เนี่ยซ้ายกับขวามารวมกันและก็ไล่ทักษิณและกองทัพนะก็ร่วมด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกทักษิณไม่มีทางที่อยู่ได้นี่นะครับในนาทีนั้นเจ้าไทยนี่กลัวทักษิณมากท่านฟังให้ดีนะเจ้าไทยนี่กลัวทักษิณมากกลัวถึงขนาดที่คิดว่าถ้าปล่อยไว้ต่อไปเนี่ยประชาชนในประเทศนี้ก็จะเอากับทักษิณหมดสิไม่มีใครนะเข้ามารักเราสิที่ผมพูดมาอย่างนี้หลายครั้งแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าผมไปสร้างคำพูดขึ้นมาเองนะครับท่านผู้ฟังนี่คือคำพูดของในหลวงจริงๆที่พูดในวังพูดกับคนใกล้ชิดว่าถ้าปล่อยให้ทักษิณมาเที่ยวแล้วไปทำงานลงไปคลุกอยู่กับประชาชนอย่างนี้อีกหน่อยเนี่ยนะครับอีกหน่อยนี่ก็ไม่มีใครเอากับเจ้าอีกหน่อยก็ไม่มีใครมารักเจ้าก็รักทักษิณทั้งหมดนี่แหละครับดังนั้นก็คิดถึงขั้นทำลายล้างทักษิณในตอนแรกก็คิดว่าทักษิณคนเดียวก็จบแล้วคิดถึงแค่ทำลายล้างทักษิณที่ผมบอกว่าเคยวางแผนฆ่าทักษิณเนี่ยหลายครั้งจนในที่สุดก็ใช้การยึดอำนาจเข้ามายึดอำนาจเมื่อวันที่19กันยาปี49นำโดยสนธิบุญยกลินเพราะความกลัวว่าประชาชนจะไปรักทักษิณนะคือเขากลัวว่าถ้าประชาชนไปรักทักษิณแล้วแล้วทักษิณเนี่ยนะกลัวกันถึงขั้นว่าจะเป็นประธานาธิบดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยทีนี้พอเจ้าเกิดความกลัวอย่างนั้นก็มีคนเนี่ยเขามาเสนอว่าลำพังเอาแต่พวกขวาอย่างเดียวเนี่ยแล้ววันนี้ที่เป็นชัดอยู่แล้วข้าราชการเนี่ยพอทักษิณขึ้นมาเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วไปเข้าข้างทักษิณเพราะหนึ่งทักษิณมีความคิดก้าวหน้าและก็ให้โอกาสคนที่ทำงานจริงคนที่เก่งจริงระบบข้าราชการก็กระทบกระเทือนขนาดหนักสมัยทักษิณคำว่าระบบราชการกระทบกระเทือนหนักๆไม่เพราะอะไรก็เท่ากับกระทบกระเทือนถึงตัวเจ้าเหมือนกันสารพัดสารเพนโยบายต่างๆที่เรียกว่าประชานิยมเนี่ยจะพยายามไปสรรหาคำพูดมายังไงเพื่อให้ฟังดูแล้วมันทำให้นะเกิดความเสียหายอะไรอย่างไรก็ตามเถอะแต่ไอ้ประชาชนที่เขาสัมผัสได้กับตัวนโยบายเนี่ยนะครับไม่ว่าการล้างหนี้นอกระบบการให้กองทุนหมู่บ้านนะแล้วก็การส่งเสริมนะโอท็อปอะไรต่างๆรวมกระทั่งถึงนะ30บาทรักษาทุกโรคทั้งหมดเนี่ยมันยิ่งทำให้ประชาชนเนี่ยมองเห็นทักษิณเนี่ยชัดเจนนะน่ารักและก็รักทักษิณเนี่ยนะมากขึ้นไปเรื่อยๆคือพูดง่ายๆว่าในสมัยทักษิณเนี่ยถ้าเราไม่หลอกตัวเองกันเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยเขารักทักษิณเนี่ยนะครับมากกว่าตะเปรมเขารักทักษิณถ้าเอากับเรื่องรักทักษิณในลักษณะชาวบ้านแล้วก็เขารักมากกว่าเจ้าเลยนะที่พูดอย่างนี้เนี่ยผมไม่ใช่มายกเมฆนะแต่ถามว่าประชาชนรักเจ้าเพราะอะไรในตอนนั้นประชาชนยังรักเจ้าเพราะเขาเห็นว่าทักษิณเนี่ยนะรักการเฉลิมฉลองการครองราชครบ60ปีอะไรเนี่ยนะทักษิณจัดงานเนี่ยคนไปกันมืดฟ้ามัวดินเนี่ยมันเท่ากับความรักทักษิณบวกกับรักเจ้าพลังมหาศาลนะท่านเห็นไหมเห็นชัดเลยพลังมหาศาลนะคนรักทักษิณรักทักษิณและทักษิณรักเจ้าก็เท่ากับรักทักษิณรักเจ้า
ไอ้คนที่รักเจ้าอยู่แล้วนะไม่ได้รักทักษิณก็มีอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยคนเกลียดทักษิณน้อยครับเพราะว่ายังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวไล่ทักษิณยังไม่ได้มานะบิดเบือนมาโกหกประชาชนมาใส่ร้ายป้ายสีทักษิณดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้ที่เขารักเนี่ยนะเขารักทักษิณมากมายเหลือเกินและที่เขารักทักษิณขึ้นมาปุบปับปุบปับนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะนโยบายและผลงานที่ทักษิณทำมาเลยแต่นี่นะครับก็ถ้าจริงอย่างนี้มันไปทำให้เจ้าได้เกิดความหวั่นไหวมันมีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงแล้วแล้วก็หาทางจำจัดก็บังเอิญไอ้คนซึ่งเขาอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ต่อสายถึงนายจอจานเนี่ยจอจานเนี่ยมันใหญ่สุดนะมันใหญ่สุดมันก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าคิดจะกำจัดทักษิณวันนี้ทักษิณมันมีมวลชนมหือมานะเอาข้าราชการเนี่ยนะไปสู้กับมันข้าราชการไม่กล้าสู้หรอกแล้วถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อีกหน่อยเนี่ยนะทักษิณเอาไปหมดเลยดังนั้นต้องรีบทำลายทักษิณเสียก่อนไอ้เจ้าก็บอกแล้วจะเอายังไงล่ะนะแล้วจะเอาใครออกมาเป็นหัวหอกมาสู้ล่ะนี่แหละครับมันถึงเป็นที่ไปที่มาเริ่มต้นว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะเอามวลชนออกมาและในที่สุดมวลชนในนั้นก็มาหลอมรวมกันเป็นนะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างที่เรารู้เราเห็นมีทั้งพวกซ้ายจัดมีทั้งพวกขวาจัดนะไปรวมกันไอ้จอจานเนี่ยก็เลยบอกเจ้าบอกกษัตริย์ว่านะจอจานไม่ใช่จอจอนะครับจอจานไอ้จอจานเนี่ยนะมันใหญ่มากเลยนะพี่เราอ่ะก็บอกเจ้าว่าเอาอย่างนี้มีข้อแม้กันว่าผมเนี่ยจะเอาฉันเนี่ยจะเอามวลชนเนี่ยนะมาต่อสู้เอาเป็นเอาตายกันเลยทีเดียวแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเรื่องเงินทองเรื่องเสบียงอาหารเรื่องนะค่าใช้จ่ายฉันจะช่วยเต็มที่แล้วก็จะเอามวลชนเนี่ยนะมาลุยล้างพวกชินวัตรพวกทักษิณแล้วไม่ต้องกลัวด้วยว่าทักษิณมีมวลชนเพราะเดี๋ยวผมก็จะจัดมวลชนมาแล้วไม่ต้องห่วงขออย่างเดียวว่าให้เจ้านะสั่งไปให้รู้กันว่าถ้ามวลชนฝ่ายพันธมิตรออกไปทำอะไรเนี่ยไม่ว่าตำรวจทหารศาลจะต้องให้ความร่วมมือถ้ามันประเจิดประเจ้อมากก็แอบทำให้ความร่วมมือแอบให้ความร่วมมือก็ได้และที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่เอาผิดพวกนี้ถ้าจำเป็นถึงจะต้องเอาขึ้นศาลก็เอาขึ้นศาลแล้วให้หลุดพ้นคดีนี่เจ้าก็บอกว่าโอเคไม่ต้องห่วงจะทำอะไรก็ได้ในประเทศนี้ถ้าฉันยังอยู่เนี่ยรับประกันได้ว่านะพวกพันธมิตรหรือว่าพวกมวลชนที่มาสนับสนุนฉันเนี่ยไม่มีทางที่จะติดคุกติดตารางแต่ไอ้พวกฝ่ายโน้นเนี่ยจะต้องเอาเข้าคุกเข้าตารางให้หมดนี่ครับท่านผู้ฟังดังนั้นท่านผู้ฟังจึงเห็นว่าทั้งพันธมิตรไอ้สนธิลิมโกเต็กจำลองเอ่ยอะไรเอ่ยสารพัดพวกนั้นอ่ะพวกนั้นถามว่ามีคดีไม่มีคดีอ่ะหนึ่งขึ้นศาลก็ช้าช้าแล้วก็ตัดสินมาทีไรเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงละหลุดหมดละขณะที่คดีอาญาธรรมดามันตัดสินมาผิดเนี่ยมันยังไม่ต้องเข้าคุกเลยไอ้คดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองวันนี้มันพลิกง่ายนิดเดียวไม่มีเจตนานะอ้างแค่ไม่มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายอะไรแต่กระทำไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะในด้วยสำนึกของความเป็นคนไทยที่จะต้องออกมาแสดงการปกป้องนะสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยอันเป็นที่นะ
อันเป็นสิ่งซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยดังนั้นแม่งมันออกข้อเนี้ยออกข้อที่ว่าทำอะไรไปทั้งหมดเนี่ยนะมันทำไปเพราะว่านะเพราะว่าจงรักภักดีนี่แหละครับเพราะว่าจงรักภักดีมันหลุดหมดทีนี้สมมติว่าถ้ามีไอ้บ้าคนหนึ่งสมมติว่าถ้ามีไอ้บ้าคนหนึ่งไอ้บ้าคนนี้ชื่อว่ายุทธเลก็ได้อะไอ้บ้าคนเนี้ยเนื่องจากว่ากูขึ้นมาเป็นนายกแล้วคราวนี้เนี่ยกูก็ต้องอาศัยให้มวลชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องมาเอาด้วยกับกูหรือไม่ก็นะถ้ามวลชนสองฝ่ายเนี่ยถ้ามีฝ่ายไหนหัวแข็งอยู่เนี่ยมันก็กระทบกระเทือนกูกูต้องทำให้มันหัวอ่อนดังนั้นเนี่ยถ้ามวลชนของกปปส.หรือว่าพวกพันธมิตรเนี่ยถ้ามันหัวแข็งเดี๋ยวกูก็ต้องจัดการกับมันจัดการแล้วเนี่ยนะดีไม่ดีต้องเอามันเข้าคุกเข้าตารางเออตั้งกปปส.ทั้งพันธมิตรสมมติไอ้ยุทธเล่มันบ้าขึ้นมาอย่างนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้จอจานบอกว่าถ้าหากว่ามีนะเครือข่ายของฝ่ายเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตุลาการบริหารหรือนิติบัญญัติหรือว่าแม้แต่ท่านกองทัพหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าใครแหลมมาเล่นงานไอ้พวกฝ่ายพันธมิตรพวกฝ่ายกปปส.แล้วก็ไอ้จอจานบอกว่าฉันไม่ยอมเด็ดขาดและถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนะเจ้าต้องรับผิดชอบนะรับผิดชอบถึงขั้นดีไม่ดีอาจจะไม่มีเจ้าเลยนะนี่ท่านผู้ฟังครับพอผมพูดมาเนี่ยเรื่องจอจานเดี๋ยวค่อยเฉลยให้พี่ลาวาฟังผมพูดมาอย่างนี้เนี่ยท่านเห็นหรือยังว่าวันนี้นะจอจานกับเจ้าเนี่ยใครเป็นใหญ่กว่ากันจอจานเนี่ยนะบอกแล้วนะว่าเขาจะมาช่วยเจ้านะด้วยการร่วมกันทำลายล้างทักษิณได้รับหน้าเสือทั้งหมดทั้งเรื่องมวลชนทั้งเรื่องนะค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องสารพัดเนี่ยเพื่อจะทำลายล้างทักษิณให้เจ้าเออโดยให้เจ้าสั่งไปนะว่าเครือข่ายของเจ้าทั้งหมดเนี่ยอย่าไปรังแกอย่าไปเอาผิดนะเออนี่แหละครับแสดงว่าจอจานวันนี้มันใหญ่กว่าเจ้าหนึ่งเนี่ยเจ้าต้องอาศัยมันแล้วมันบอกแล้วนะมันบอกว่านอกจากว่าเจ้าต้องอาศัยมันแล้วมันช่วยเจ้าได้จริงๆด้วยนะเนี่ยมันไล่ตั้งแต่ทักษิณมาจนวันนี้ถึงยิ่งรักเนี่ยไอ้โจจานตัวเนี้ยมันเก่งมากท่านผู้ฟังครับแล้วบอกแล้วว่าสมมุติว่าวันนี้ถ้าประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์จะไปจัดการไอ้มาร์กจะไปจัดการสุเทพคือจัดการยิ่งรักแล้วจัดการเสื้อแดงแล้วเนี่ยแล้วก็ไปจัดการไอ้มาร์กจัดการสุเทพเหมือนกับมีบางคนเขาวิเคราะห์กันมาอย่างนี้แต่ไม่ใช่ผมนะเขาวิเคราะห์ว่าแผนต่อไปเนี่ยประยุทธ์เนี่ยจะต้องเชือดทั้งเหลืองทั้งแดงจะต้องเอาคดีไปใส่ให้กับปูยิ่งลักษณ์ต้องเอาคดีไปใส่ให้กับสุเทพเชือกและไอ้มาร์กม.7เพื่อให้ทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยยอมประยุทธ์ยอมประยุทธ์ท่านผู้ฟังครับมีคนวิเคราะห์อย่างนี้นะแต่ผมไม่ใช่นะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าประยุทธ์เอาสุเทพเล่นงานสุเทพเล่นงานไอ้มาร์กประยุทธ์ก็อยู่ไม่ได้ถามว่าอยู่ไม่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้สิครับเพราะว่าไอ้จอจานมันบอกแล้วว่าถ้าใครมาเล่นงานนะไอ้พวกมวลชนของมันเนี่ยมันจัดการไม่กระทั่งเจ้าเลยนะดังนั้นเนี่ยนะเจ้าเนี่ยจะต้องจัดการประยุทธ์ถ้าประยุทธ์มันไม่ฟังเนี่ยนะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าใครนะที่อยู่ใกล้ชิดเจ้าที่จะจัดการกับประยุทธ์ได้ดังนั้นไอ้ใครก็ตามที่บอกว่าวันนี้นายกปูหรือตระกูลชินวัตรเนี่ยรอความหวังว่าประยุทธ์จันทร์โอชาและประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยจะช่วยโดยมีข้อตกลงกันว่า
ให้เลือกตั้งผ่านไปและก็ดันประวิตรขึ้นมาเป็นนายกและหลังจากนั้นแล้วประวิตรก็ค่อยๆจัดการแก้ให้ทีละเปราะทีละเปราะเพื่อที่จะให้นะยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยหลุดรอดปลอดภัยนี่คือสิ่งที่วันนี้เนี่ยที่เขากำลังบอกกำลังอธิบายเพื่อให้เห็นว่าวันนี้ชินวัตรเขาเงียบๆนายกยิ่งลักษณ์เงียบๆจนถึงเงียบๆเนี่ยนะเพราะอะไรก็เพราะว่ายังมีความหวังว่านะเกมนี้เนี่ยวางไว้ว่าสู้ยาวและก็คิดว่านะรอดนะสู้ยาวคือยังไงคือผ่านการเลือกตั้งไปก่อนนะแล้วก็พอเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ดันให้ประวิตรนะประวิตรวงสุวรรณเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกแทนนะประยุทธ์จันทร์โอชาเอาละครับผมบอกแล้วว่าผมไม่วิเคราะห์อย่างนี้แต่เรื่องนี้เขาเป็นกันอย่างนี้จริงๆแต่สำหรับผมเนี่ยผมขอบอกว่าพวกกปปส.วันนี้และก็พวกพันธมิตรพวกมวลชนนะพวกมวลชนวันนี้เนี่ยของฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยของฝ่ายเจ้าเนี่ยเขาไม่กลัวประยุทธ์นะแล้วก็พร้อมที่จะสู้ประยุทธ์ด้วยเพราะว่าเขามีลูกพี่จอจานของเขาไอ้ลูกพี่จอจานของเขาเนี่ยสำคัญนะครับเนี่ยบอกแล้วว่าลูกพี่จอจานเขาสามารถพลิกนะนิดเดียวแหละประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะครับไม่มีอะไรเหลือนี่นะครับถามว่าทำไมกษัตริย์ไทยเจ้าไทยถึงต้องไปยอมจอจานคำตอบก็คือว่าเพราะกลัวว่านะถ้าให้ทักษิณและชินวัตรอยู่ต่อไปนั้นราชวงศ์นี้ก็จะไม่มีอำนาจหรือดีไม่ดีก็อาจจะไม่เหลือเพราะเขากลัวอย่างนี้เขาจึงต้องไปจับมือกับจอจานและให้จอจานเนี่ยมาช่วยอย่างเต็มที่เพราะว่าเจ้าเองเนี่ยนะครับทำอะไรได้ไม่มากหรอกได้แต่บอกให้คนอื่นไปทำบอกแค่ตาเปรมคนเดียวนะยังไม่พอมันยังต้องเอาจอจานเนี่ยมาช่วยจอจานคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับไปถามท่านนะไปถามนั่นแหละครับเจ้าสัว CP เนี่ยรู้จักดีดังนั้นท่านอย่าไปเที่ยวงงอยู่ว่าทำไม CP เขาถึงสนับสนุนให้มีการเคลื่อนไหวเต็มที่นะบางคนบอกเอ๊ะทำไมนายกปูเป็นนายกนะยิ่งลักษณ์เนี่ยขึ้นเป็นนายก CP เขาก็มาเป็นพวกใช่เขาเป็นพวกแต่เขาไม่ได้เป็นพวกจริงครับเขาเป็นพวกเข้ามาเกาะเกี่ยวนะเก็บเกี่ยวเข้ามาสัมพันธ์และก็ต่อสู้แต่หัวใจเขาไม่ได้อยู่กับยิ่งลักษณ์นะเอารถไมล์บัคไปนายกทักษิณใช้ก็ไม่ได้หมายความว่านะหัวใจจะไปอยู่กับทักษิณหรอกนะ CP เนี่ย CP มันอยู่กับจอจานและ CP เนี่ยเป็นคนที่จอจานมอบหมายให้ดูแลในประเทศไทยดูแลมวลชนและเครือข่ายทั้งหมดของจอจานนี่แหละครับท่านก็นึกออกแล้วนะพี่ลาวานึกออกก็ยังไงพี่มืดนึกออกก็ยังไงจอจานนี่แหละเขาก็มอบหมายทีพีวันที่นะวันที่ลูกพี่จอจานมาเนี่ยนะเมืองไทยเนี่ยเขาพบกับนายกเนี่ยเขาให้เวลานายกเนี่ยน้อยกว่าพบกับ CP พบกับเจ้าสัว CP นี่ครับท่านเห็นได้ยังไงนี่นะครับคุณวิกตอรี่ฮันเตอร์จอจานเนี่ยพี่ลาวาบอกเจ๊กแง่ไม่ใช่เจ๊กหรอกครับจีนเลยนะนี่แหละพี่ใหญ่ทีนี้เนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับ
ไอ้พวกมวลชนฝ่ายนี้มันสายจีนทั้งหมดเนี่ยมันเขาเรียกว่าล็อกไว้สองชั้นเลยปลอดภัยสองชั้นเลยวันนี้ล็อกถึงเจ้าเนี่ยก็ไม่กล้าเปลี่ยนใจวันนี้เนี่ยไม่เขาไม่ห่วงเลยครับว่าศาลเนี่ยนะจะเปลี่ยนหรือว่าประยุทธ์จะเปลี่ยนแล้วประยุทธ์เองวันนี้ที่ไม่กล้าทำอะไรเขาเนี่ยประยุทธ์กลัวใครครับประยุทธ์ไม่ได้กลัวมวลชนพวกนี้แต่วันนี้ประยุทธ์กลัวไปถึงขั้นคนจีนครับเพราะประยุทธ์ก็รู้ว่าวันนี้เนี่ยนะไปแตะลูกจีนพวกนี้ไม่ได้เลยนะไอ้มวลชนไอ้พันธมิตรมวลชนกปปส.พวกนี้แหละนี่แหละครับจีนเนี่ยฮะบอกแล้วว่าพี่มืดคือจีนเนี่ยเขาแบ็กอัพใหญ่อยู่และเขาเป็นคนเนี่ยจัดการวางแผนนะบางคนบอกเนี่ยผมมายกเมฆเอาอีกแล้วไม่ใช่ครับมันเป็นจัดตั้งของฝ่ายจีนก็เข้ามาและร่วมกันมาวางแผนเข้ามานะยึดวังไปแล้วและก็นี่แหละครับสร้างความกลัวให้กับวังและเสร็จแล้วก็นะทำเป็นว่าเข้าไปช่วยวังกุมวังไว้สนิทเนี่ยนะครับแล้วก็ยึดกองทัพเข้าไปหมดแล้วตอนนี้แต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับท่านผู้ฟังขณะที่ว่าวันนี้เนี่ยจีนและกับเจ้าจับมือกันและยึดอะไรไปได้หมดแล้วเนี่ยก็ยังล้มชินวัตรยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้แบบเสร็จยังไม่ได้แบบเสร็จนะฮะเขาก็พยายามที่จะทำให้เสร็จกันเลยแต่มันชงชางอะไรมันไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยนะลุงแซมเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วและวันนี้ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาธรรมดาด้วยนะตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะมองมาที่ประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเห็นเจ้าไทยเนี่ยนะนั่งนะกินก๋วยเตี๋ยวกับจีนอยู่เนี่ยลุงแซมก็ไม่พอใจโมโหถึงขั้นโมโหแล้วนี่ครับท่านผู้ฟังลุงแซมวันนี้ออกอาการโมโหขนาดหนักดังนั้นเราจึงเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะลุงแซมอเมริกาได้ถึงขั้นที่ว่าหนังสือพิมพ์นะวอชิงตันโพสต์ใช่ไหมครับนะบทบรรณาธิการเนี่ยเขียนถึงขนาดเขาเรียกว่าเขียนลูกให้ประธานาธิบดีกันแล้วว่าให้มาจัดการกับพวกเนี่ยนะในเมืองไทยสินะนี่ครับท่านผู้ฟังก็เหตุการณ์ในประเทศไทยการเมืองในประเทศไทยวันนี้เนี่ยที่ท่านเนี่ยนะยังไปหวังว่าประวิตรกับประยุทธ์จะช่วยได้ผมพูดยาวทั้งหมดเนี่ยกำลังจะเข้าจุดที่ว่าผมต้องการจะสื่อให้ท่านพ่อแม่พี่น้องที่ถามมานะถามมาบ่อยเหลือเกินและก็แสดงความห่วงใยเหลือเกินก็ต้องบอกนายกยิ่งรักกับนายกทักษิณไปนะว่าประชาชนเขารักท่านและเขาห่วงท่านเยอะจริงๆนะเขารักเขาห่วงท่านและเขาก็มาถามกับผมเพราะว่ามีคนที่เขาบอกว่าเขาใกล้ชิดนะนี่ขออภัยนะที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าต้องการที่จะให้พี่น้องได้รับรู้กันจริงๆมีคนเขาอ้างว่าเขาใกล้ชิดกับครอบครัวของท่านนายกนะท่านนายกทักษิณนะใกล้ชิดกับคุณหญิงใกล้ชิดและใกล้ชิดกับนะคุณยิ่งลักษณ์และก็ตระกูลชินวัตรและผมก็นะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาก็รู้สึกว่าเขาใกล้ชิดจริงๆเขาบอกว่าอาจารย์ชูพงษ์ครับผมเนี่ยนะครับรักเจ้านายรักนายผมผมบอกตรงๆว่าผมเนี่ยนะครับเป็นห่วงตระกูลชินวัตรเป็นห่วงท่านนายกทักษิณเป็นห่วงนายกยิ่งลักษณ์ผมถามว่าไปห่วงเขาเรื่องอะไรเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยผมได้ข่าวมาค่อนข้างที่จะนะมีความจริงว่าตระกูลยิ่งลักษณ์วันนี้ยังรอความหวัง
จากประวิตรวงสุวรรณกับประยุทธ์จันทร์โอชาว่ายังไงยังไงสองคนนี้จะไม่ทอดทิ้งเขาแน่จะช่วยเหลือให้เขาได้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากจากคดีความต่างๆหรือว่าให้เขาหลุดรอดปลอดภัยจากภัยการเมืองนี่คนที่เขาใกล้ชิดเขาพูดกับผมมาอย่างนี้เขาพูดในลักษณะที่ว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยว่ายังไปหวังว่าประยุทธ์กับประวิตรจะเอาเขารอดจะเอาชินวัตรรอดจะช่วยปกป้องชินวัตรได้ทีนี้สมมุติว่าถ้าเขาจะปกป้องชินวัตรได้เขาจะต้องทำอย่างไรบ้างเราลองมาสมมุติเรื่องเอาง่ายๆนะจริงมันไม่สนับสนุนอะไรหรอกคือถ้าเขาจะช่วยเรื่องนิรโทษกรรมว่าจะนิรโทษกรรมให้ทักษิณให้กับนายกยิ่งลักษณ์สมมุตินะว่าเขาจะช่วยอยู่ๆเนี่ยทั้งประวิตรทั้งประยุทธ์เนี่ยเอาละไม่ต้องไปพูดถึงว่าเขามีอำนาจตามมาตรา44อะไรเนี่ยนะเรารู้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงเอาว่าให้ประยุทธ์เนี่ยมีอำนาจด้วยนะตามกฎหมายด้วยนะให้ว่ามีอำนาจตามกฎหมายนี่แหละนะจับมือกับประวิตรแล้วก็จะนิรโทษกรรมหรือว่าจะทำเรื่องอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมก็แล้วแต่ให้กับยิ่งลักษณ์ให้กับทักษิณถามว่าดูอยู่เนี่ยเขาจะกล้าทำไหมผมตอบได้เลยว่าอยู่ๆวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยจะไปดีระโทษกรรมให้กับทักษิณให้กับยิ่งลักษณ์ผมเชื่อว่ายังไม่กล้าและไม่กล้าที่จะทำถามว่าทำไมถึงไม่กล้าไม่กล้าเพราะว่าอำนาจที่ให้ไว้ตามกฎหมายนั้นเนี่ยมันเป็นอำนาจตามตัวหนังสือแต่อำนาจในทางพฤตินัยเนี่ยนะครับอำนาจในทางพฤตินัยวันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นะประยุทธ์จริงๆหรอกมันยังอยู่ที่จอจานนะมันยังอยู่ที่เจ้าดังนั้นเนี่ยนะประยุทธ์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะพลังของประยุทธ์นั่นน่ะนะถ้าเป็นรถก็เรียกว่าเครื่องเนี่ยนะเครื่องแค่สี่สูบหรอกแต่จริงๆแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเครื่องมัน6สูบ8สูบไปมันคนละรุ่นกันเลยคือผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ให้มันมากนะเพราะพูดแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าไปขัดแย้งกับคนที่เขาไปฝากความหวังไว้กับประยุทธ์กับประวิตรแต่ผมอธิบายไปทั้งหมดนั่นคือความจริงครับประยุทธ์กับประวิตรวันนี้เนี่ยไม่กล้าที่จะมาช่วยยิ่งลักษณ์ไม่กล้าที่จะมาช่วยยิ่งลักษณ์ด้วยการนะก็ท่านเห็นอยู่แล้วพยายามช่วยแล้วช่วยอีกก็ออกมา180 190เสียงนะท่านผู้ฟังเท่านั้นยังไม่พอครับสมมุติว่าเอาละท่านจะกล้าขึ้นมาอย่างเงี้ยกล้าขึ้นมาจะหาเรื่องความชอบธรรมในการจะดีละโทษกรรมให้กับยิ่งลักษณ์ให้กับทักษิณเนี่ยหมายความจะต้องทำยังไงก็หมายความว่านะจะต้องทำให้สุเทพเทือกสุบรรณและอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีความผิดด้วยติดคุกติดตารางด้วยถามว่าประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยจะไปสั่งศาลให้ศาลตัดสินนะให้ประยุทธ์เอ้ยให้อภิสิทธิ์กับสุเทพเนี่ยมีความผิดนะฐานที่ออกคำสั่งให้สลายการชุมนุมจนเป็นเหตุให้มีคนตายมีความผิดต้องติดคุกด้วยทีคือพูดได้ง่ายว่า
ถ้าจะหาเหตุหาความชอบธรรมนะเพื่อจะนำนะเพื่อจะนำไปสู่การนิรโทษกรรมนะให้กับทักษิณให้กับยิ่งลักษณ์ตามที่คนสนิทเขาบอกว่าสองคนเนี้ยจะช่วยยิ่งลักษณ์จะช่วยชินวัตรได้แล้วล่ะก็อยู่ๆจะไปนิรโทษกรรมให้ยิ่งลักษณ์ให้กับทักษิณเลยนั่นแหละเป็นไปไม่ได้แน่นอนมันต้องท่วมประเทศแน่นอนแต่ถ้าจะไปนิรโทษตรงนั้นก็ต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความผิดต้องติดคุกเหมือนกันและก็อาศัยว่านิรโทษกรรมทั้งสองฝ่ายนี่นะครับเป็นไงล่ะครับท่านผู้ฟังคือจะต้องหาทางนิรโทษกรรมให้ทั้งสองฝ่ายทีนี้เอาล่ะสมมุติว่าจะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความผิดถึงขั้นติดคุกด้วยกันเมื่อจะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีถึงขั้นติดคุกด้วยกันเนี่ยถามว่านะถามว่าแล้วประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยมีอำนาจเพียงพอไหมที่จะทำให้สุเทพและอภิสิทธิ์เนี่ยต้องติดคุกด้วยกันเพื่อที่จะนะเพื่อที่จะหาความชอบธรรมในการนิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะให้กับทักษิณนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับในเมื่อมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมีหลายคนก็บอกว่าถ้าจะนิรโทษกรรมให้ทักษิณก็ยิ่งรักได้ก็ต้องนิรโทษกรรมให้กับไอ้มาร์คให้กับสุเทพด้วยทีนี้จะนิรโทษกรรมให้มาร์คให้สุเทพก็ต้องทำให้มาร์คกับสุเทพเนี่ยมีความผิดต้องติดคุกผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่ออะไรครับผมไม่เชื่อว่านะว่าวันนี้เขาจะสามารถทำให้มาไก่เทือกนี่ไปติดคุกเพื่อไปเป็นเงื่อนไขเพื่อที่จะให้เกิดความชอบธรรมในการที่จะนะล้างไพ่ทั้งหมดในการที่จะนิรโทษกรรมให้กับทั้งสองฝ่ายนี่ครับ นี่ครับท่านผู้ฟังครับเป็นไงล่ะคือถ้าหากว่าประยุทธ์กับประวิตรทำได้จริงวันนี้คงไม่ต้องรออะไรแล้วครับแต่วันนี้ที่เห็นกันชัดๆเนี่ยประยุทธ์แต่มีแต่ถอยดังนั้นผู้ที่ใกล้ชิดนะที่อ้างว่าใกล้ชิดครอบครัวชินวัตรที่เขาเป็นห่วงเนี่ยเขาเป็นห่วงตรงนี้นะครับเขาเป็นห่วงว่ามันมีอำนาจอื่นที่อยู่เหนือนะเหนือประวิตรกับประยุทธ์อย่างที่ผมได้อธิบายมาแล้วถึงแม้ว่าประวิตรกับประยุทธ์จะพยายามจะช่วยยิ่งลักษณ์อย่างไรจะช่วยชินวัตรอย่างไรก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำนะให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการได้คือจะไปเอาผิดนะไอ้เชือกกับไอ้มาร์กได้นี่นะครับท่านผู้ฟังครับไม่เป็นไรหรอกครับท่านผู้ฟังนะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องวิเคราะห์ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่ทราบนะแต่ว่าผมบอกกันตรงๆว่าผมมองแล้วว่าอำนาจนะของประยุทธ์กับประวิตรซึ่งใครๆว่าประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยพยายามที่จะดึงไอ้เทือกนะกับไอ้มาร์คเนี่ยเข้าไปนะให้กลายเป็นผู้ต้องหาและเป็นผู้กระทำความผิดถึงขั้นติดคุกติดตารางแล้วก็จะใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่สูงสุดในประเทศนี้นะครับล้างโทษให้ทุกคนเหมือนกับว่าเอาละเลิกแล้วต่อกันบ้านเมืองจะได้สงบสุขเท่ากับว่าเป็นการช่วยทักษิณและยิ่งลักษณ์ไปนะแล้วก็วางแผนไว้ว่าลากให้ยาวให้หลังการเลือกตั้งถามว่าทำไมนะล่าให้ยาวให้หลังการเลือกตั้งก็เพื่อที่จะนะอ้างความชอบธรรมว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งท่านฟังให้ดีนะแล้วก็จะให้ประวิตรเนี่ยขึ้นมาเป็นนายก
นะประวิตรเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกประวิตรนะวงสุวรรณเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกแต่คนเสื้อแดงและสายยิ่งลักษณ์สายทักษิณนะต้องไปร่วมเลือกตั้งกันก่อนนะฟังให้ดีนะพี่มืดฟังให้ดีให้คนเสื้อแดงฝ่ายยิ่งลักษณ์ฝ่ายทักษิณฝ่ายชินวัตรเครือข่ายให้ไปร่วมเลือกตั้งกันก่อนเลือกตั้งตามวิธีการที่เขากำหนดมาเนี่ยนะแล้วก็ให้ประวิตรวงสุวรรณเนี่ยนะครับให้ประวิตรวงสุวรรณเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกนะครับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะได้สานต่อไปช่วยนิรโทษกรรมให้กับยิ่งลักษณ์ให้กับทักษิณนะฮะหรือว่าทำให้ยิ่งลักษณ์นะหลุดรอดปลอดภัยไม่ต้องติดคุกติดตารางไม่ต้องถูกยึดทรัพย์ดังนั้นเนี่ยนะไอ้โรดแมปนะของคสช.วันนี้ไอ้แม่น้ำห้าสายอะไรต่ออะไรเรื่องปลองดองเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหัวใจมันอยู่แค่ตรงเนี้ยหัวใจอยู่ที่ว่าจะขึ้นมาเป็นนายกคสช.จะมาเป็นนายกนะครับโดยจะพองทายจากประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมาสู่ประวิตรนะนี่คือข้อที่หนึ่งนะนี่คือโรดแมปของเขาไอ้โรดแมปที่เขาชี้แจงกันนั่นแหละนะมันหลอกหรอกไอ้โรดแมปจริงๆของเขาก็คือว่าจะให้ประวิตรเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกต่อไปแล้วก็จะเอานักการเมืองทั้งหมดแล้วก็เอามวลชนทั้งหมดเนี่ยนะไปเลือกตั้งเพื่อทำให้เกิดความชอบธรรมแล้วก็นักการเมืองเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าละลายละเลงจะแตกยิบยับหมดนะก็กลายเป็นนะนักการเมืองที่ไปหนุนพวกคสช.หรือนายกที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเข้ามาเป็นนี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้ฝ่ายเสื้อแดงที่รักทักษิณรักยิ่งลักษณ์ที่รักทักษิณรักยิ่งลักษณ์วันนี้และแม้กระทั่งยิ่งลักษณ์เองชินวัตรเองวันนี้ถ้ายังมีความคิดว่าประวิตรกับประยุทธ์ช่วยตัวเองตามที่ได้บอกเอาไว้ก็ได้คำตอบชัดเจนแล้วว่าคนเสื้อแดงก็จะต้องแห่กันไปลงคะแนนเลือกนะเพื่อจะให้ประวิตรได้มาเป็นนายกบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปเลือกเพื่อให้นายกปูกลับมาเป็นนายกล่ะทำไมไม่ไปเลือกใครต่อใครของพรรคเพื่อไทยมาเป็นนายกล่ะท่านผู้ฟังครับถ้าท่านยังหลับอยู่ท่านก็ตื่นได้แล้วนะเพราะว่าคราวนี้ไม่ว่าในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจำไว้เถอะนะครับเขาเขียนเพื่อไม่ให้ทั้งนายกยิ่งลักษณ์และก็ขุนพลขุนศึกของเพื่อไทยแม้กระทั่งสสเพื่อไทยนะรวมเป็นร้อยๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตัวจริงเนี่ยนะเสียงจริงเนี่ยนะไม่เหลือเลยนะไม่มีทางที่จะได้เข้ามาเล่นการเมืองอีกต่อไปนะบางคนก็โดน5ปีบางคนก็ชั่วตลอดชีวิตวันนี้เขากำลังสร้างสภาพบังคับให้ชินวัตรเปลี่ยนแนวทางนะผลักให้ชินวัตรเนี่ยร่วมไปเลือกเอาคนของคสช.เนี่ยเข้าไปเป็นสสนะไอ้เรื่องสวนั้นไม่ต้องไปห่วงอยู่แล้วก็ทำได้เองอยู่แล้วแต่แผนของเขาต่อไปเนี่ยด้วยการที่จะผลักเนี่ยนะให้ชินวัตรเล็บซึ่งเป็นนะก็เรียกว่าเป็นจัดตั้งใหญ่หรือว่าเป็นประธานใหญ่ของนปช.ของคนเสื้อแดงเนี่ยช่วยกันเข้าไปเลือกส.ส.เพื่อที่จะดันให้ประวิตรวงสุวรรณเนี่ยขึ้นมาเป็นนายก
ถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นคำตอบง่ายๆก็คือว่าเพื่อที่จะได้มาช่วยเหลือยิ่งลักษณ์ช่วยเหลือคนเสื้อแดงฟังดูแล้วมันมีเหตุผลไหมมีสิครับเพราะว่าถ้าจะไปเลือกตั้งแล้วก็ต้องตอบกันได้ว่าไปเลือกตั้งเพราะอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยนะมันทำอะไรไม่ได้แต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้พูดกันไปเยอะว่าการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่เราจะได้ประชาธิปไตยแต่วันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาพูดเรื่องจะเลือกตั้งแล้วได้ประชาธิปไตยกันครับที่เขากำลังพูดเรื่องเลือกตั้งเขาต้องการเลือกตั้งเพื่อให้ได้ประวิตรวงสุวรรณมาเป็นนายกแต่ครับถามว่าแล้วถ้าได้ประวิตรวงสุวรรณมาเป็นนายกเนี่ยเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าถ้าได้ประวิตรวงสุวรรณมาเป็นนายกแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือนะนายกยิ่งลักษณ์ได้ช่วยเหลือพวกเสื้อแดงนะหรือจะเดินไปสู่เป้าหมายนิรโทษกรรมทั้งสองฝ่ายนี่ครับท่านผู้ฟังดังนั้นวันนี้เราจึงเห็นขบวนการเนี่ยขบวนการจัดตั้งมวลชนประสานมวลชนนะครับประสานมวลชนเพื่อนะรอการเลือกตั้งอีกแล้วหลายคนก็ถามผมแม้กระทั่งคนใกล้ชิดสนิทกับจินวัฒน์ถามว่าทำไมเขาไม่เข็ดเลยที่จะไปเลือกตั้งอีกแล้วเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเข็ดหรือไม่เข็ดแต่วันนี้เนี่ยเขามองแล้วว่ามันยังไงยังไงเนี่ยนะมันคงเปลี่ยนและบอกกันวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ทันนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเขาคงมองว่านะวันนี้เนี่ยคนที่เขาไว้ใจได้มากที่สุดนะคนที่เขาไว้ใจได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นประวิตรวงสุวรรณซึ่งขณะที่ว่ายังเลือกตั้งขณะที่ว่ายังเปลี่ยนระบอบไม่ได้ก็จำเป็นต้องเอาคนซึ่งตัวเองไว้ใจมากที่สุดที่คิดว่าพอที่จะช่วยเหลือเจือจุนกันได้เนี่ยขึ้นไปเป็นนายกขัดตาทัพไว้ก่อนซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ต้องเป็นคนที่มาจากพรรคเพื่อไทยแต่วันนี้ท่านเลิกฝันได้เลยและผมเชื่อว่าวันนี้ที่เที่ยวเตรียมพร้อมที่จะเลือกตั้งกันเนี่ยไม่ใช่เลือกตั้งเพื่อให้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือคนจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เข้าไปเป็นนายกหรอกนะและดีไม่ดีพรรคเพื่อไทยก็อาจจะไม่มีชื่อแต่วันนี้ที่ต้องไปเลือกตั้งเนี่ยเพื่อเลือกตั้งเพื่อที่จะไปหนุนคสช.เนี่ยขึ้นมาเป็นนายกเพราะอะไรเพราะมันถือว่าดีกว่าประชาธิปัตย์การเมืองเนี่ยนะครับ ซึ่งมวลชนเนี่ยเขาก้าวหน้าไปไกลถึงขนาดที่บอกว่าต้องเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยแต่ขบวนการต่อสู้ทางการเมืองเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนะมวลชนซึ่งเกาะกันอยู่จะเรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากๆยังเป็นกลุ่มที่นะรวมกันเพื่อที่จะไปเลือกตั้งด้วยสภาพบังคับนะด้วยสภาพบังคับบางคนก็รู้ว่าเลือกตั้งไปแล้วนะก็ไปไม่ถึงประชาธิปไตยหรอกก็ไม่ได้ประชาธิปไตยหรอกแต่วันนี้เนี่ยท่านที่ยังคาใจอยู่เนี่ยผมต้องมาพูดมาอธิบายกับท่านเพราะว่าท่านกำลังตีกันเองอยู่พวกเดียวกันเนี่ยกำลังออกมาตีกันเองอยู่ไม่ใช่ตีกันเองแบบในคลิปนะไม่ใช่นะไอ้นี่หมายความว่าเรื่องการเมืองตีกันในทางความคิดอีกพวกหนึ่งเนี่ยก็ที่ไปร่วมประชุมกันเนี่ยเขาก็ถามว่ายุทธศาสตร์ของท่านเนี่ยไปถึงไหนไอ้คนที่เรียกประชุมเรียกกันเนี่ยนะบอกว่าคราวนี้เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะสู้อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบแต่บอกว่าจะไปเดินขบวนจะรวมกันเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็เดินขบวนกันอะไรกัน
ลักษณะอย่างนี้ก็คือลักษณะไม่ใช่เดินขบวนอย่างเดียวหรอกครับลักษณะอย่างนี้ก็คือลักษณะที่ว่ารวมกันไว้เตรียมพร้อมที่จะรองรับการเลือกตั้งแต่เขาคงบอกกันมาไม่หมดแต่ผมบอกให้หมดก็ได้ว่าวันนี้ขบวนการที่เตรียมพร้อมไว้รองรับการเลือกตั้งนั้นผมไม่ว่าท่านทำถูกหรือท่านทำผิดนะครับเพราะเป็นเรื่องของท่านนะเพราะเป็นเรื่องของท่านแต่ต้องอธิบายกันให้เข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าวันนี้ที่เขาเตรียมนะที่จะไปร่วมกันเลือกตั้งแล้วไม่ใช่แค่เลือกตั้งอย่างเดียวฝ่ายเสื้อแดงที่จะไปคิดเลือกตั้งคราวนี้ก็ไม่ใช่คิดเลือกตั้งเพื่อนายกยิ่งลักษณ์ได้มาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งหรอกแต่จะต้องไปเลือกตั้งเพื่อหานายกที่พอที่จะไว้ใจได้ว่าจะมาช่วยเหลือคนเสื้อแดงได้บ้างมาช่วยเหลือนายกยิ่งลักษณ์และชินวัตรได้ก็คือประวิตรวงสุวรรณเอาล่ะทีนี้สมมุติว่าเลือกตั้งแล้วสมมุติว่าเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วชนะแล้วก็ประวิตรก็ได้มาเป็นนายกครับนะท่านฟังให้ดีนะเมื่อประวิตรได้ขึ้นมาเป็นนายกเสื้อแดงก็จะดีใจนายกยิ่งลักษณ์ก็จะดีใจนะครับชินวัตรก็จะดีใจว่าสำเร็จแล้วไปถึงเป้าหมายแล้วเพราะว่าได้ประวิตรวงสุวรรณขึ้นมาเป็นนายกดังนั้นต่อไปก็รอว่าเขาจะช่วยอย่างไรหนึ่งช่วยนายกปูพ้นจากความผิดนะจะช่วยแบบนะใช้ศาลเป็นเครื่องมือให้ศาลตัดสินว่าไม่ผิดก็ได้หรือจะช่วยแบบอื่นถ้ายังมีคสช.ยังมีนะรักษาอำนาจเฉพาะการมีบทเฉพาะการออกมานะอะไรต่างๆเนี่ยนะเพื่อที่จะดึงอำนาจให้คสช.เป็นผู้มีสิทธิ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดตัดสินกันอีกก็แล้วแต่เอาสรุปว่านะพอนายกนะประวิตรได้ขึ้นมาเป็นนายกก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ถือว่าช่วยยิ่งลักษณ์ช่วยชินวัตรช่วยเชื่อแดงได้แล้วนิรโทษกรรมได้แล้วถ้าผิดหรือไม่ก็นะช่วยถึงขนาดในขั้นต้นว่าศาลตัดสินให้ไม่ผิดนะสมมุติว่านี่ถ้าเป็นนายกแล้วก็ต้องช่วยได้แล้วสินะผมไม่อยากจะทำนายทายทักอะไรไว้แล้วครับแต่ผมเป็นห่วงครับขอใช้คำว่าเป็นห่วงเป็นห่วงกับคนที่ฝากความหวังเอาไว้ว่าถ้าเลือกประวิตรวงสุวรรณเอาประวิตรวงสุวรรณนะไปหนุนให้คสช.เนี่ยขึ้นมามีอำนาจนะและบริหารประเทศเป็นนายกต่อไปและเกิดความชอบธรรมเนื่องจากมีเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วครับจะลดแรงกดดันจากอเมริกาลงจะลดแรงกดดันจากโลกเสรีลงนะครับเพื่อที่จะหวังให้ประวิตรเนี่ยได้ช่วยเหลือนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรและเสื้อแดงผมเป็นห่วงที่ท่านคิดกันอย่างนี้ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยเพราะว่าผมมีความเชื่อลึกๆของผมว่าวันที่ประวิตรวงสุวรรณได้ขึ้นมาเป็นนายกก็ไม่สามารถนะครับที่จะจัดการช่วยเหลือนายกยิ่งลักษณ์ให้พ้นผิดได้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือนายกทักษิณให้พ้นผิดได้และก็ไม่สามารถที่ช่วยเหลือพวกเสื้อแดงได้เพราะว่าอำนาจนะที่อยู่เหนือประวิตรนั้นมันมีครับมันมีและก็มันมากกว่ามันมีและมันมากกว่าดังนั้นเนี่ยการฝากความหวังไว้กับประวิตรนะครับกับรัฐบาลคสช.ที่จะสืบทอดอำนาจไปโดยให้มวลชนฝ่ายเสื้อแดงนะครับให้มวลชนฝ่ายเสื้อแดงนะครับ
ไปร่วมกันเลือกตั้งเพื่อจะเอาประวิตรมาเป็นนายกผมเชื่อว่าผมเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวว่าผมเชื่อผมเป็นห่วงว่าอำนาจประวิตรและประวิตรไม่สามารถที่จะช่วยได้หรอกครับคุณลาวาถามว่าทำไมผมคิดว่าประวิตรจะช่วยได้ผมพูดว่าผมนะเป็นห่วงว่าคนที่คิดว่าประวิตรจะช่วยได้คสช.จะช่วยได้นั้นผมเป็นห่วงว่ามันช่วยไม่ได้มากกว่าคือพูดง่ายๆว่าผมเนี่ยคิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับชินวัตรก็จะต้องผิดหวังอีกนายกยิ่งลักษณ์นะครับก็ต้องผิดหวังอีกนายกทักษิณที่รอความหวังแม้กระทั่งคุณหญิงนะครับที่รอความหวังว่าประวิตรและคสช.จะช่วยได้ก็จะผิดหวังอีกนะนี่ครับคือผมเนี่ยนะครับยืนยันของผมว่าผมไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งถึงแม้ว่าเสื้อแดงจะไปหนุนนะแล้วก็มีการตกลงกันระดับบนว่าไปเลือกตั้งและหนุนจนประวิตรได้มาเป็นนายกแล้วประวิตรจะมาช่วยเหลือยิ่งลักษณ์ช่วยเหลือทักษิณและช่วยเหลือปูช่วยเหลือเสื้อแดงนะครับผมไม่เชื่อแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าประวิตรจะนะจะพยายามอย่างไรนะครับไม่ว่าประวิตรนะจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถต้านทานอำนาจเจ้าและอำนาจกลุ่มของเจ้าได้หรอกครับนี่ครับท่านผู้ฟังครับผมพูดมายาวเหยียดเนี่ยนะต้องไล่กันมาทีละขั้นก็เพราะว่าคนใกล้ชิดนะพี่ลาวากับพี่มืดแล้วก็พวกเราที่หน้าซีบ็อกนะครับผมทบทวนให้ท่านฟังใหม่บังเอิญว่าเรื่องนี้ที่ผมต้องมาพูดอย่างนี้พูดกันยาวเนี่ยเพราะว่ามีคนที่เขาบอกใกล้ชิดครับใกล้ชิดชินวัตรและตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนไหวเต็มที่ที่จะระดมพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนะเพื่อที่จะร่วมกันไปเลือกตั้งอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าเพราะว่าเขาฝากความหวังเอาไว้เขายังมีความหวังว่าประวิตรมาเป็นนายกเมื่อไหร่ก็คงจะช่วยได้ดังนั้นคนเสื้อแดงก็เตรียมพร้อมที่จะร่วมเลือกตั้งซึ่งมันต่างกับเมื่อก่อนคนเสื้อแดงเลือกพรรคของตัวเองเอาคนของตัวเองขึ้นไปเป็นนายกจากพรรคของตัวเองแต่คราวนี้เนี่ยเข้าร่วมการเลือกตั้งเพื่อไปเอาคสช.มาสืบทอดอำนาจเพื่อหวังว่าไอ้คนที่สืบทอดอำนาจจากคสช.นั้นจะได้ช่วยเหลือนะยิ่งลักษณ์จะช่วยเหลือชินวัตรนี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็แสดงความคิดเห็นตรงนี้นะครับด้วยความห่วงใยนะครับเพราะผมถือว่าตอนนี้ทั้งนายกยิ่งลักษณ์คนเสื้อแดงแกนนำคนเสื้อแดงทั้งหลายและตัวท่านนายกทักษิณนั้นบอกตรงว่าน่าเห็นใจที่สุดครับน่าเห็นใจครับเพราะว่าเป็นผู้ถูกกระทําเป็นผู้ที่ถูกเหยียบย่ําทําลายมาตลอดทั้งที่ท่านก็ได้ทําความดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองมามากมายเหลือเกินแต่ด้วยความห่วงใยตรงนี้ครับที่ผมต้องออกมาพูดเพราะวันนี้ผมก็เช็คมานะว่าไอ้คนที่เขาบอกว่าอยู่ใกล้ชิดนั้นหนึ่งใกล้ชิดจริงหรือเปล่าก็รู้สึกว่าจะใกล้ชิดจริงและสองก็มีการเตรียมการกันในลักษณะอย่างนั้นจริงลักษณะอย่างนั้นก็คือลักษณะที่ว่าร่วมเลือกตั้งเพื่อดันให้ประวิตรขึ้นมาและจะแก้ปัญหาได้นี่แหละครับไม่เป็นไรหรอกครับท่านผู้ฟังนะเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้นะ
เพียงแต่ว่าผมเล่าให้ท่านฟังทีละขั้นทีละขั้นไล่มาตั้งแต่ให้ท่านได้เห็นว่าอำนาจในประเทศไทยจริงๆเนี่ยมันประสานมันสัมพันธ์กันมาตั้งแต่จีนกับเจ้านะจีนเนี่ยเขามาช่วยเจ้าเจ้าเขาต้องไปอาศัยจีนมาช่วยเพราะว่าเขากลัวนะเขากลัวทักษิณครับและวันนี้เจ้าเนี่ยนะเขาเข้ามาฮุบเขาเรียกว่าครอบงำไอ้จีนเนี่ยเขาเข้ามาครอบงำเจ้านะครอบงำเจ้าครอบงำประเทศไทยจนวันนี้เจ้าซึ่งเคยเป็นมิตรนะเคยเป็นมิตรกับอเมริกามายาวนานจนวันนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามองอเมริกานะอยู่นอกสายตาไปเลยนี่นะครับเพราะอะไรเพราะสภาพมันถูกครอบงำจากจีนซึ่งเราได้พูดไปหลายตอนแล้วและเราจะไม่มาพูดต่อดังนั้นวันนี้อำนาจเนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่เจ้ามันมีจากฝั่งจีนเข้ามาด้วยเพียงแต่ว่าเจ้าเนี่ยเขามีพันธะเขามีนะเงื่อนไขสัญญากันว่าเจ้าก็ร่วมมือกับจีนและจีนก็ดึงเอานะพวกทรายซึ่งเคยอยู่กับจีนเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วก็ร่วมกันกับขวาของเจ้าร่วมกันทำลายทักษิณคือพูดได้ไงว่าทำเพื่อเจ้าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยทักษิณจะมาเอาตัวให้รอดให้ปลอดภัยหรือว่านายกปูจะให้รอดให้ปลอดภัยโดยจะให้ประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยช่วยนั้นเนี่ยผมสรุปไว้ตรงนี้ว่าอำนาจนั้นนะดูแล้วไม่พอครับจากที่ผมได้ไล่ยาวมาให้ท่านฟังไม่ใช่ว่าผมไม่อยากให้ช่วยหรือไม่อยากให้นายกปูหรือนายกทักษิณเนี่ยพ้นผิดตัวนะครับผมเห็นใจก็บอกแล้วแต่ไม่ว่าเห็นใจอย่างไรเนี่ยนะจะให้ผมไปเห็นด้วยกับพวกท่านบอกไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะดันให้ประวิตรขึ้นมาเป็นนายกนะดันให้ประวิตรขึ้นมาเป็นนายกและเสร็จได้ประวิตรจะมาช่วยพวกเราดังนั้นขอให้ผมเนี่ยไปบอกให้พวกเราไปร่วมเลือกตั้งก่อนเถอะเลือกตั้งแล้วเพื่อจะดันให้ประวิตรวงสุวรรณเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกให้คสช.ได้สืบทอดอำนาจแล้วก็คสช.นี่แหละจะช่วยนายกปู่ช่วยนายกทักษิณช่วยชินวัตรช่วยคนเสด็จผมขออนุญาตท่านนะผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับผมเชียร์กันอย่างนี้ไม่ได้ถามว่าที่เชียร์ไม่ได้นี่เพราะอะไรผมไม่พอใจอะไรใครเหรอไม่ใช่ครับแต่ผมมีความเชื่อลึกๆว่าประวิตรวงสุวรรณถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นมาเป็นนายกถึงแม้ว่าคนเสื้อแดงจะแห่กันไปเลือกตั้งแล้วผลักดันกันให้ประวิตรวงสุวรรณได้เป็นนายกแล้วก็ตามเถอะแต่จะไปหวังผลว่าจะมาช่วยยิ่งลักษณ์ช่วยชินวัตรนะช่วยคนเสื้อแดงได้นั้นนะอย่าไปหวังนะก็เท่ากับว่าถึงเลือกไปเอาประวิตรขึ้นไปเป็นนายกมันก็เสียของนะครับพี่ละว่าก็ยังช่วยยิ่งลักษณ์ยังช่วยนายกทักษิณไม่ได้ยังช่วยคนเสื้อแดงไม่ได้และก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตยหรอกไอ้เรื่องประชาธิปไตยแท้จะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าพันธะกรณีเงื่อนไขที่จะเคลื่อนไหวเพื่อจะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งและเข้าไปร่วมเลือกตั้งคราวนี้นั้นมันได้ไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยเลยแม้แต่นิดเดียว แต่เป็นการเลือกตั้งเพื่อจะดันบุคคลนะที่คิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ขึ้นมาเป็นนายกเท่านั้นเองดังนั้นตัดปัญหาเลยว่าเลือกตั้งครั้งนี้จะไปถึงประชาธิปไตยนั้นไม่มีทางนี่แหละครับพี่มืดนี่ก็แย่ผมเหลือเกินนะให้ไปรู้ถึงคู่ขาอีกโอ้ยเหลือเกินเหลือเกินเอาละครับก็สรุปว่าที่ท่านถามมาและท่านห่วงใยมาวันนี้ผมก็แสดงความห่วงใยไปว่าคนเสื้อแดงที่ชะลออะไรไว้ทั้งหมดวันนี้และก็ที่เตรียมพร้อมที่กำลังประสานกันทั้งหมดเพื่อจะร่วมการเลือกตั้งคราวนี้และจะทำให้ประวิตรและประยุทธ์เนี่ยนะประยุทธ์เลและก็ประวิตรวงสุวรรณนี่เห็นว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับวันนี้กลับมานะกลับมาร่วมมือกับคสช.ดันให้คสช.มาเป็นนายกดังนั้นนายกคสช.จะต้องช่วยเหลือนะยิ่งลักษณ์ช่วยเหลือคนเสื้อแดงนะนี่คือสิ่งที่ท่านคิดกันแต่ผมบอกแล้วนะ
ผมคิดว่ายากครับตราบใดที่อำนาจในประเทศนี้ยังเป็นอย่างนี้ยากยากที่นะที่ประวิตรเนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับยิ่งลักษณ์ให้กับชินวัตรได้และผมก็ฝากเอาไว้นิดถึงนะด้วยความห่วงใยนะครับระวังนะครับผมไม่อยากใช้คำว่าถูกหลอกเพราะมันเหมือนจะไปดูถูกนะคนที่ถูกเขาหลอกผมนะอยากจะใช้คำว่าระวังว่าเขาจะไม่ทำตามที่ตกลงด้วยเหตุผลสองประการประการที่หนึ่งเมื่อขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งนั้นได้แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงอยากจะอยู่ต่อไปเพราะว่าการได้เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมันเกิดความชอบธรรมแล้วมันลดแรงบีบคั้นจากนานาชาติแล้วครับก็เลยไม่อยากไปเสี่ยงเพราะถ้าจะไปแตะเรื่องยิ่งลักษณ์เรื่องทักษิณเมื่อไหร่ก็เท่ากับเสี่ยงนี่คือข้อที่หนึ่งไม่อยากเสี่ยงข้อที่สองอำนาจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอำนาจที่จะไปล้างโทษที่จะไปนิรโทษหรือที่จะไปทำให้ศาลเนี่ยตัดสินออกมาในลักษณะที่ว่าให้พ้นผิดหรือไม่มีความผิดนั้นเนี่ยอำนาจตรงนี้ของประวิตรผมไม่เชื่อว่าจะพอนะครับก็สรุปไว้เลยว่า ไม่มีทางครับถ้าใครยังหวังอยู่ตรงนี้เอาละทีนี้เมื่อเราสรุปได้แล้วว่าไม่มีทางที่เขาจะช่วยยิ่งลักษณ์ช่วยชินวัตรช่วยทักษิณได้แล้วเนี่ยถึงแม้เลือกตั้งไปแล้วได้แล้วเนี่ยและต่อไปมันจะเป็นอย่างไรก็บอกตรงนะผมเป็นห่วงเห็นใจตระกูลชินวัตรกันเลยทีเดียวเลยไม่ใช่ว่าไม่เห็นใจเห็นใจเห็นใจชินวัตรเพราะว่าวันนี้เป้าหมายอยู่ที่ชินวัตรจริงๆเขาจะล้างจริงๆเขาจะเล่นงานหนักจริงๆครับดังนั้นโจทย์ของพวกฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยซึ่งผมบอกล่วงหน้าไว้แล้วว่าตราบใดที่เรายังไม่เปลี่ยนระบอบตราบใดที่ประชาชนเราไม่สามารถที่ขึ้นปกครองประเทศนี้ได้นะแล้วก็มาสร้างระบอบประชาธิปไตยเรามาสร้างรัฐธรรมนูญของประชาชนขึ้นมานะและเราก็มาทำให้กองทัพเป็นของประชาชนนะครับเราไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะตระกูลชินวัตรจะถูกฝ่ายเจ้าฝ่ายอมาตย์ทำลายย่อยยับแน่นอนทางเดียวทางออกที่ถูกต้องก็ต้องทำลายนะครับระบอบราชาธิปไตยทำลายอมาตย์ให้ราบคาบนั่นแหละครับถึงจะรอดเราพูดไว้ตรงเราพูดไว้แต่ไหนแต่ไรมาและวันนี้ก็ยังยืนหยัดอยู่อย่างนี้ แต่ครับแต่ในเมื่อท่านไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยหรือนะท่านหาทางอื่นเช่นไปเลือกตั้งเพื่อให้ได้ประวิตรมานะครับไปเลือกตั้งเพื่อให้ได้ประวิตรมาแล้วก็คิดว่าประวิตรจะช่วยได้นั่นก็เป็นเรื่องของท่านครับแต่หลังจากนั้นแล้วท่านจะต้องเจอกับนะครับเจอกับศึกเจอกับความทุกข์ยากลำบากเจอกับสารพัดเรื่องที่จะเข้ามาท่านเพราะว่าเมื่อประวิตรช่วยไม่ได้แล้วท่านก็จะต้องรับดังนั้นเนี่ยนะท่านเตรียมไว้นะทีหนีทีไล่ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะถ้าใครถามว่าเอ๊ะผมมาพูดอย่างนี้ทำไมผมบอกตรงๆเลยนายกยิ่งลักษณ์ครับอย่าไปหวังเลยนะว่าประวิตรเนี่ยนะขึ้นมาเป็นนายกแล้วเนี่ยเขาจะช่วยคุณได้ผมจะอยากจะบอกไปถึงคุณหญิงด้วย ผมไม่ได้มาเสี้ยมมาดุให้ท่านไปทะเลาะอะไรกันหรอกครับและผมก็ไม่ได้ไปมองแบบว่าไปมองในแง่ร้ายนะฮะผมมองให้ในแง่บวกด้วยซ้ำไปว่าประวิตรอยากจะช่วยจริงๆแต่ช่วยยากครับอำนาจไม่พอฮะช่วยยากอำนาจไม่พอดังนั้นเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าท่านเตรียมพร้อมเถอะครับ
วันนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปในลักษณะที่ไปบอกใครๆทำอะไรนะครับผมมีแต่ความห่วงใยผมไม่อยู่ในฐานะที่จะไปบอกใครๆทำอะไรตามที่ผมบอกได้ทั้งที่มันเป็นความนะบริสุทธิ์ใจจากผมทั้งที่เป็นความหวังดีจากผมแต่ผมก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปมากเพราะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่ามึงไปสั่งให้เขาทำมึงเป็นใครอ่ะนะเคยมีคนพูดอย่างเงี้ยเหมือนถ้าผมไปบอกว่านายกทักษิณต้องทำอย่างนั้นเนี่ยมึงเป็นใครอ่ะมึงไปสั่งอะไรเขาทำอ่ะดังนั้นวันนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่ว่าผมรู้สึกเป็นห่วงนะและก็เตรียมพร้อมเถอะครับนะไอ้เรื่องที่บอกว่าจะอยู่ในประเทศไทยจะอยู่จะสู้ถึงจะติดคุกติดตารางก็ยอมก็แล้วแต่ท่านถ้าท่านจะเลือกทางนั้นแต่ถ้าท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยเพราะท่านมั่นใจว่าประวิตรช่วยท่านได้ประยุทธ์ช่วยท่านได้ท่านถึงกล้าพูดว่านะจะติดคุกติดตารางนะก็จะไม่หนีไปไหนนะท่านพูดอย่างนั้นเพราะถ้าท่านพูดอย่างนั้นเพราะว่าท่านเชื่อว่าประวิตรประยุทธ์ช่วยท่านได้ถึงกล้าพูดอย่างนั้นวันนี้ผมจะบอกท่านว่าแล้วถ้าประวิตรและประยุทธ์เนี่ยช่วยท่านไม่ได้ล่ะและท่านยังวันทั้งท่านยังคิดเลยว่าประวิตรประยุทธ์จะช่วยท่านได้เลยสำหรับผมผมขอบอกเลยนะครับนายกปูและตระกูลยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์ตระกูลชินวัตรเนี่ยนะผมไม่เชื่อว่าเขาช่วยได้นะนอกจากช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยนะดีไม่ดีต้องรับลูกจากเจ้าจากอมาตย์เล่นงานดังนั้นถ้าเป็นผมนะนี่ท่านไม่ใช่ผมถ้าเป็นผมเนี่ยหนึ่งต้องเตรียมพร้อมนะต้องเตรียมพร้อมโจทย์ที่ต้องตั้งว่าเขาช่วยไม่ได้ไม่ใช่ช่วยได้แต่วันนี้เท่าที่ผมเห็นแผนการทั้งหมดวันนี้กำลังระดมเช็คกำลังรวมมวลชนทั้งหมดเพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อที่จะดันให้นะคสช.สืบทอดอำนาจผ่านทางประวิตรครั้งเพื่อหวังให้ช่วยได้ดังนั้นการเตรียมการอย่างนี้นั้นมันไม่ได้เป็นการเตรียมการนะเพื่อตัวท่านเลยแต่เป็นการเตรียมการนะดูเหมือนว่าทำเพื่อตัวท่านเองจริงๆเปล่าเลยครับผลที่ทำทั้งหมดนี่จะไปได้อยู่กับประวิตรคนเดียวอะไปได้กับคสช.ทั้งนั้นเลยแต่ชินวัตรคนแสดงจะไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรเพราะท่านคิดเนี่ยนะสองขยักขยักแรกว่าถ้าดันให้ประวิตรขึ้นไปได้แล้วจะช่วยท่านได้คือขยักที่สองคือจะช่วยท่านได้แต่สภาพความเป็นจริงในทางการเมืองเมืองไทยดูจากโครงสร้างอำนาจทั้งหมดแล้ววันนี้มันไม่มีขั้นที่สองถึงดันให้ประวิตรขึ้นไปเป็นนายกแล้วเนี่ยจะมาช่วยท่านได้ขั้นที่สองนั้นไม่มีมีแต่ถึงจะเป็นนายกได้แล้วก็ยังช่วยไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับคิดเถอะว่าถ้าเขาช่วยไม่ได้ท่านจะทำอย่างไรนี่คือนะเพื่อนมิตรคนที่คิดอย่างเป็นมิตรกันคนที่คิดอย่างเป็นมิตรกันบอกท่านและนี่คือโจทย์ที่ฝากไปให้มวลชนคนเสื้อแดงทุกกลุ่มฝากไปถึงคุณโอ๊คพานทองแท้ด้วยว่าถ้าเขาช่วยไม่ได้เอาละผมไม่ติดใจนะครับเรื่องท่านจะไปเลือกตั้งอะไรผมก็ไม่ติดใจ ผมจะไม่ขวางโลกและผมก็ไม่สุดโต่งผมเพียงแต่นะพูดให้ท่านได้รู้ว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยถ้ามันไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะเลือกตั้งไปใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยมันเอาไปแก้ปัญหาไม่ได้ซึ่งวันนี้ท่านไปหลงคิดว่าถ้าเลือกแล้วถ้าได้ประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วจะแก้ปัญหาให้ท่านได้นะเปล่าหนึ่งนั้นผมจะยืนยันว่าแก้ไม่ได้จากที่ผมได้อธิบายมาทั้งหมดแล้วดังนั้นที่ไปถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับฝากไปถึงคุณโอ๊คพันทองแท้ด้วยฝากไปถึงนะตระกูลชินวัตรที่ผมหลายท่านนะโดยเฉพาะตัวท่านนายกทักษิณซึ่งผมนับถือว่าเป็นผู้ที่ได้ทำความดีให้กับชาติบ้านเมืองมานะมันไม่มีมนุษย์ที่ไหนที่ทำอะไรดีหมดถูกหมดแหละครับแต่สำหรับนายกทักษิณนั้นผมถือว่าเป็นนายกที่ดีกว่านายกคนอื่น
ที่ผมได้เคยสัมผัสกันมาผมสัมผัสนายกใกล้ชิดกันมาหลายคนนะครับเห็นท่านนายกทักษิณเนี่ยนะครับที่เป็นคนที่ทำประโยชน์ในประเทศชาติบ้านเมืองมากมายเหลือเกินดังนั้นก็ฝากให้ท่านไปคิดนะครับเพื่อตัวท่านเองด้วยเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกผมนั้นพวกผมยังต่อสู้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดหรอกครับจนกว่ามันจะได้ประชาธิปไตยมาแล้วก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปแต่วันนี้เนี่ยแค่ว่าเรื่องที่จะช่วยท่านเนี่ยถามว่าพวกเราอยากช่วยไหมอยากช่วยครับแต่ว่าผมคนเดียวก็ทำไม่ได้ดังนั้นพวกเราทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและการช่วยทักษิณได้นั่นก็คือการช่วยประเทศไทยได้นั่นแหละเพราะว่าปัญหาทักษิณปัญหาที่รวมอยู่ในปัญหาของประเทศไทยปัญหาของประเทศไทยคือปัญหาของระบอบการปกครองครับระบอบการปกครองนี้แหละครับที่มันทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างร่วมกับทั้งปัญหาเรื่องพระด้วยนะครับในเมื่อปัญหาหลายๆปัญหาเนี่ยมันกองรวมอยู่ในปัญหาการปกครองหรือปัญหาระบบการปกครองเราจะแก้ทุกปัญหาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปแก้ที่ระบบเราต้องเปลี่ยนระบบให้ได้ก่อนครับเดี๋ยวครับเมื่อเราไปเปลี่ยนระบบได้เราก็มาแก้ปัญหาให้กับทุกกลุ่มที่อยู่ในระบบเดิมนั้นได้แต่ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนระบอบเราจะมาแก้ปัญหาไม่ได้นี่คือหลักคิดสำคัญดังนั้นก็ฝากไปถึงนะคุณโอ๊คพานทองแท้ฝากไปถึงท่านนายกทักษิณฝากไปถึงท่านยิ่งลักษณ์นะครับว่าตกลงเนี่ยผมถามหน่อยเถอะแล้วจะรอพิสูจน์ว่าประวิตรวงษ์สุวรรณช่วยท่านไม่ได้แล้วท่านค่อยมาคิดสู้หรือมีพี่น้องพวกเราถามกันมาแล้วก็บางคนก็ต่อว่าต่อขานกันมาไปประชุมกันมาแล้วก็บอกว่าแนวทางเขาก็ไม่ชัดนะจะเอาแค่เลือกตั้งอะไรต่างๆไอ้ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะได้ไปเปลี่ยนระบอบกันล่ะท่านผู้ฟังครับที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมไม่ได้หมายความว่าผมจะไปหักหานให้ใครต้องมาทำตามที่ผมคิดที่ผมพูดนะครับผมเพียงแต่บอกให้รู้ไว้ว่าหลักนะมันอยู่ที่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนระบอบแล้วมันแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้แต่ท่านก็มีสิทธิ์มีเสรีภาพของท่านที่ท่านจะคิดหาวิธีการนะครับที่จะต่อสู้ของท่านผมไม่ใช่เจ้านายใครและผมก็ไม่มีอำนาจอะไรแม้แต่นิดเดียว ที่จะไปสั่งให้ใครเนี่ยมาทำตามผมหรือว่าเอาตามผมครับท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็แล้วแต่ท่านนะแต่วันนี้ก็ฝากไปถึงชินวัตรเลยว่าท่านจะรอให้ถึงวันสุดท้ายนะว่าประวิตรก็ช่วยไม่ได้และศาลก็ตัดสินจำคุกและก็ตัดสินยึดทรัพย์อีกครับท่านจะต้องรอวันนั้นก่อนหรือว่าท่านจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เสียมวลชนที่ประสานกันไว้ทั้งหมดนั้นแทนที่จะประสานเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งนะพลิกกลับมาว่าประสานกันเพื่อรวมกลุ่มกันทั่วประเทศนะเป็นจำนวนล้านล้านคนเนี่ยพร้อมใจกันเนี่ยนะค้นล้มระบอบราชาธิปไตยกันเถอะนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเราต้องมาเปลี่ยนระบอบก่อนและถึงจะช่วยแก้ปัญหาได้ปัญหาทักษิณปัญหาพระปัญหาสารพัดนะครับวันนี้ปัญหาสุรพัฒน์ปัญหาในทางการเมืองวันนี้มันเกิดขึ้นจากระบบ ดังนั้นฝากไปถึงคุณหญิงฝากไปถึงนายกปูฝากไปถึงทักษิณฝากไปถึงคุณโอ๊ค
ว่าถ้าจะต้องรวมมวลชนกันคราวนี้เนี่ยอย่าคิดแต่ไปรวมมวลชนเพื่อจะไปดันให้ประวิตรขึ้นมาเป็นนายกอยู่เลยครับนี่แหละครับอย่าไปคิดเลยนะครับว่าไปรวมมวลชนมานะเพื่อจะมาดันให้ประวิตรนะขึ้นมาเป็นนายกและจะช่วยแก้ได้รวมมวลชนกันได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็บอกแล้วว่าประสานกัน3ฝ่ายทั้งมวลชนทั้งกองทัพทั้งนานาชาติยึดประเทศไทยคืนมานะครับใช้คำว่ายึดประเทศไทยคืนมาเป็นของประชาชนและประกาศให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนี่นะครับและถ้าเป็นไปได้จะต้องไม่ให้กษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจนะหรือนะยกเลิกระบบกษัตริย์ไปเลยยิ่งดีมันทำยากนะครับไม่ใช่ทำง่ายก็ต้องบอกท่านว่าทำยากแต่ถ้าท่านตัดสินใจต่อสู้เพื่อเอาชนะเพื่อเปลี่ยนระบอบแล้วผลที่ท่านจะได้นะก็คือจะได้เปลี่ยนระบอบครับแต่ถ้าต่อสู้เพื่อให้ได้เลือกตั้งเพื่อให้ใครได้เป็นนายกผลก็จะได้ทำให้คนนั้นได้เป็นนายกเราก็รู้อยู่แล้วว่าแค่ได้เป็นนายกนั้นแก้ปัญหาให้ท่านไม่ได้นะตั้งแต่นายกกี่คนมาแล้วตั้งแต่สมัครมานะสมัครแล้วก็มาสมชายสมชายแล้วก็ข้ามานายกปูนะ ถามว่าแก้ปัญหาให้ท่านได้ไหมแล้ววันนี้จะไปเอานายกคสช.แล้วคิดหรือว่าจะแก้ได้ผมจะเป็นต้องมาเน้นตรงนี้เพราะอะไรตอนนี้มีความสับสนเกิดขึ้นมีคนถามกันมากเรื่องว่าเนี่ยเขาดันให้ไปเลือกตั้งกันเนี่ยทำไงล่ะหลวงตาไอ้พวกเราบอกเลือกตั้งเลยแล้วบอกเผด็จการเนี่ยนะมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่เขาบอกว่าเลือกตั้งคราวนี้ดันให้นะให้ประวิตรวงษ์สุวรรณขึ้นเป็นนายกแล้วก็แก้ปัญหาได้นี่มีคนเถียงกันอย่างนี้ผมถึงต้องมาอธิบายครับวันนี้ผมอธิบายของผมนะครับท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ผมบอกว่าถึงแม้จะดันให้ประวิตรวงษ์สุวรรณขึ้นมาเป็นนายกแล้วจะช่วยเหลือชินวัตรก็ไม่ได้ช่วยคนเสื้อแดงก็ไม่ได้ประชาธิปไตยก็ไม่ได้ยังอยู่ในระบอบเผด็จการและยิ่งกระชับระบอบเผด็จการหนักเข้าไปอีกเพราะอะไรครับเพราะไปสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไปแล้วจะยิ่งหนักกว่าเก่าครับดังนั้นนะถ้ามีการประสานกันไม่ว่าเสรีไทยในนอกประเทศไม่ว่านะมวลชนอันไหนที่ยังมีการประสานกันแล้วอย่าคิดประสานแค่ไปเลือกตั้งเพื่อให้ประวิตรได้เป็นนายกหวังให้ประวิตรขี่ม้าขาวมาช่วยเลยครับท่านควรเตรียมไว้สองแผนเลยประสานเอาไว้นะแล้วก็ไม่ใช่ประสานแต่มวลชนทุกกลุ่มต้องประสานกองทัพประสานนานาชาติและก็ดีนะครับลุกขึ้นมานะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยกันโดยประชาชนนี่แหละครับบางคนก็ชอบเรียกว่าปฏิวัติโดยประชาชนบางคนก็เรียกว่าปฏิวัติประชาธิปไตย แต่ผมขอเรียกว่านะประชาชนนะรวมตัวกันและประกาศให้ประเทศไทยเนี่ยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเรียกว่าเป็นการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนนะครับนี่นะครับถึงจะเป็นทางออกที่จะช่วยได้บางคนก็บอกโอ้ยเขาไปเอาตามหลวงตาพูดหรอกแล้วอย่างนี้พวกเราเปลี่ยนระบอบจะทำอะไรได้ก็ขอคุยกับพวกเราพวกเปลี่ยนระบอบนะฮะวันนี้ก็ไลน์เข้ามาก็เยอะพรุ่งนี้ก็มีนัดให้ผมโฟนอินเข้าไปก็ขอบอกให้พวกเราฟังก่อนว่าไอ้พวกเปลี่ยนและบอบเนี่ยนะพวกเรานิ่งๆไว้เถอะเราทำหน้าที่เผยแพร่นะเผยแพร่ภารกิจของเราทำให้ประชาชนนะเขาเห็นด้วยกับการเปลี่ยนระบอบด้วยการอธิบายนะ
ให้นะเขาเรียกว่าให้สัมมาทิฏฐิให้ความรู้จริงกับเขาว่าประเทศไทยเราถ้าไม่เปลี่ยนระบอบมันแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆเราทำหน้าที่ของเราต่อไปอย่างนี้เราไม่ต้องไปหวั่นไหวและเราไม่ต้องไปสนใจด้วยนะว่าจะมีมวลชนเอากับเรามากน้อยแค่ไหนนะใครจะมาเอากับเราบ้างเราอย่าไปสนใจครับเราทำหน้าที่ของเราอย่างเดียวนะอธิบายนะให้ความรู้กับประชาชนขยายนะเครือข่ายของพวกเปลี่ยนระบอบออกไปให้กว้างไกลที่สุดพอถึงวันหนึ่งเป็นไงครับพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะไอ้พวกที่ไปเลือกตั้งตอนแรกก็ให้คนของพรรคตัวเองได้เป็นนายกจนไปเลือกตั้งเพื่อจะเอาพรรคของเผด็จการเนี่ยมาเป็นนายกและในที่สุดก็จะได้พบว่าในที่สุดแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้มันล้มเหลวอีกนั่นแหละครับผมบอกแล้วว่าเราแต่งตัวรอไว้เถอะพวกเปลี่ยนระบอบวันนี้ถ้าท่านมีสมาธิสักนิดหนึ่งเนี่ยพวกเปลี่ยนระบอบวันนี้เนี่ยนะจะต้องเป็นพวกที่ใจเย็นที่สุดแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้มองเห็นทุกแง่ทุกมุมแล้วว่าในที่สุดนั้นน่ะทุกฝ่ายแหละใครที่บอกว่าเก่งๆกันนักกันหนาเนี่ยในที่สุดแล้วก็จะต้องหันมาเปลี่ยนระบอบกันทั้งนั้นถามว่าต่อไปเนี่ยนะชินวัตรเนี่ยจะต้องเอากับเปลี่ยนระบอบไหมผมตอบได้เลยต้องเอาครับถ้าถามว่าทำไมเขาถึงจะต้องมาเอากับเปลี่ยนระบอบก็ตอบได้เลยว่าเพราะว่าไม่เปลี่ยนระบอบก็แก้ปัญหาให้เขาไม่ได้จะแก้ปัญหาให้ชินวัตรได้มันต้องเปลี่ยนระบอบไงวันนี้เขาเดินมาจนคำเขาเรียกว่าถ้าทำข้อสอบเนี่ยเหลืออยู่ข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายคืออะไรครับข้อสุดท้ายคือเลือกตั้งภายใต้กฎเกณฑ์กติกาเผด็จการและไปสนับสนุนให้เผด็จการมาเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่ายิ่งนะเขาเรียกว่ายิ่งพิสดารเข้าไปใหญ่นี่คือข้อสุดท้ายแล้วครับเมื่อหมดข้อนี้แล้วเนี่ยพอเลือกตั้งและหนุนให้นะคสช.มาทอดอำนาจนะกสช.มาสืบทอดอำนาจหนุนให้ประวิตรวงษ์สุวรรณมาเป็นนายกนะและเป็นไงครับช่วยเหลืออะไรไม่ได้อีกนี่ครับสิ่งที่เราพูดมา10ปีเนี่ยมันจะทำให้นะทั้งชินวัตรและนปช.ทั้งหมดเนี่ยจะรู้ได้ทันทีว่าในที่สุดแล้วไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากต้องรวมกันนะแล้วก็ประสานกันทั้งในกองทัพและนานาชาติต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงด้วยการเปลี่ยนระบอบที่แท้จริงจึงจะแก้ได้ดังนั้นท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วพวกเปลี่ยนระบอบวันนี้เป็นไงอ่ะพวกเราเนี่ยนะขยายงานไปเรื่อยๆอ่ะเราแทบนะจะไม่ต้องไปเครียดอะไรแล้วเพราะคนที่เครียดนี่คือคนที่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนระบอบคิดจะไปใช้วิธีการอื่นเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับตัวเองและให้กับสังคมไทยนะคือพวกเราเนี่ยไม่เครียดเลยครับเพราะพวกเราเนี่ยมองเห็นอยู่แล้วว่าไอ้ที่เขามั่วมั่วอยู่ทุกวันเนี้ยวันเนี้ยที่มันมั่วมั่วอยู่เนี่ยผมเนี่ยแทบจะไม่ไปพูดถึงเลยนะฮะนี่ผมพูดตรงๆนะไม่ว่าไอ้เรื่องกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าการปรองดองไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไม่ว่าสว.ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเลยคือประเด็นอย่างนี้เนี่ยผมพูดตั้งแต่ยึดอำนาจใหม่ๆแล้วว่ามันเหี้ยทั้งนั้นมันเลวทั้งนั้นวันนี้ผมแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่มันมาติดใจที่ต้องพูดกันยาวในคืนนี้แล้วก็สรุปคืนนี้ว่านะแนวทางนะของฝ่ายประชาธิปไตยที่ถูกต้องต้องเปลี่ยนระบอบเท่านั้นนะวันนี้ถ้าใครทำคลิปเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ชื่อว่านะแก้ปัญหาประเทศไทยได้ไม่ใช่ตามแนวทางของคสช.แต่ต้องเป็นแนวทางเปลี่ยนระบอบเท่านั้นนะนี่ผมใช้ชื่ออย่างนี้เลยนะวันนี้
ไอ้คลิปเนี้ยบอกว่าการแก้ปัญหาประเทศไทยไม่ใช่ใช้แนวทางของคสช.แต่ต้องใช้แนวทางเปลี่ยนระบบเท่านั้นที่ต้องออกมาพูดวันนี้ก็เพราะนี่นะครับมวลชนกำลังไหลไปในทิศทางที่ไปเลือกตั้งก่อนนะเอาประวิตรมาเป็นนายกก่อนนะแล้วเดี๋ยวประวิตรก็จะมาช่วยพวกเราเอาคสช.นะมาเป็นนายกมาเป็นรัฐบาลก่อนสืบทอดอำนาจไปก่อนอย่าให้ประชาธิปัตย์เป็นนะแล้วเดี๋ยวคสช.และประวิตรก็จะมาช่วยพวกเราวันนี้นะครับกระแสเนี่ยถูกปล่อยออกมาฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยแล้วก็ไปกันเป็นขบวนเลย ผมไม่ว่าหรอกครับท่านไปเถอะท่านอยากจะพิสูจน์ท่านอยากจะลองไม่ว่าจริงๆนะเพราะวันนี้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยนะครับแก่แล้วไม่ใช่วัยรุ่นแล้วแล้วก็ผมมองเห็นตลอดแล้วว่าสิ่งที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนั้นผมบอกล่วงหน้ามาหมดท่านไม่เชื่อในที่สุดท่านเจอด้วยตัวเองมาตลอดนะครับและวันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายคือว่าทั้งชินวัตรทั้งพวกเสื้อแดงวันนี้ที่บอกว่าเลือกตั้งไปก่อนดันให้ประวิตรวงษ์สุวรรณขึ้นมามีอำนาจไอ้คสช.มีอำนาจนะไม่ให้ประชาธิปัตย์เข้ามามีอำนาจเนี่ยนะเพื่อที่จะมาช่วยพวกท่านเนี่ยนะท่านลองนะครับผมจะรอท่านผมไม่ว่าเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับผมในฐานะเป็นเพื่อนมิตรนะบอกแล้วชินวัตรก็เหมือนกันนะผมนะพูดในฐานะเป็นเพื่อนมิตรเนี่ยผมพูดชัดเจนแล้วนะครับว่าถึงแม้เลือกตั้งไปถึงแม้ประวิตรได้มาแต่เขาเนี่ยช่วยท่านไม่ได้หรอกนะเขาช่วยท่านไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมรอท่านวันที่ท่านรู้ว่าเขาช่วยท่านไม่ได้แล้วท่านพร้อมที่จะเปลี่ยนระบบเมื่อไหร่แน่นอนนะครับผมพร้อมอยู่แล้วครับและผมคนเดียวก็ทำไม่ได้ผมต้องรอท่านผมรอได้ครับผมรอได้ครับผมบอกกันตรงๆว่าผมรอได้ผมไม่มีอะไรที่จะรีบร้อนจริงๆแล้วอยากจะฝากไปถึงฝ่ายเปลี่ยนระบอบทั้งหมดว่าเราไม่ใช่ใจเย็นและเราก็ไม่ใช่ใจร้อนแต่เรารอได้เพราะว่าการที่จะไปเปลี่ยนระบอบให้ได้นั้นเนี่ยเราต้องอาศัยพลังอันมหาศาลและวันนี้พลังอันมหาศาลเนี่ยเขายังอยู่กับกลุ่มที่จะไปเลือกตั้งกันก่อนแต่เมื่อเลือกตั้งคราวนี้แล้วและพิสูจน์แล้วว่าช่วยอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับถ้าพิสูจน์แล้วเนี่ยนะครับว่าช่วยอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนั่นแหละครับเขาจะกลับมาร่วมกับเราเองที่ผมบอกว่าเราไม่ใช่ใจเย็นและไม่ใช่ใจร้อนและก็ไม่ใช่พูดแบบฮีโร่นะแบบอวดเก่งกันแต่พูดแบบเตรียมเนื้อเตรียมตัวและพูดจากความเป็นจริงว่าพวกเราฝ่ายเปลี่ยนระบอบถ้าเขาไม่มาร่วมกับเราเราทำไม่สำเร็จหรอกครับวันนี้จำเป็นถ้าเขาอยากจะทำอย่างที่เขาทำซึ่งเราก็บอกแล้วเราบอกให้เขารู้แล้วว่าเราวิเคราะห์ว่าไม่มีทางที่เขาจะช่วยเหลือชินวัตรได้เมื่อชินวัตรรู้ว่าไม่มีทางที่ประวิตรจะช่วยได้นั่นแหละครับวันนั้นจะสายไปหรือไม่สายผมไม่ทราบแต่ที่ผมต้องออกมาพูดวันนี้เพราะอะไรเพราะจะสะกิดให้ชินวัตรเตรียมไว้สองด้านด้านหนึ่งถ้าคิดว่าช่วยได้ก็ช่วยได้ไปแต่ด้านถ้าช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยจะต้องเตรียมทำอะไรให้คิดเสียตั้งแต่วันนี้วางทางหนีทีไล่ไว้ให้ดีนะทั้งนายกปูทั้งนายกทักษิณและตระกูลชินวัตรทั้งหมดก็ฝากไว้นะครับและก็โดยเฉพาะพวกเปลี่ยนระบอบบางท่านด้วยความที่นะด้วยความรัก
ได้ด้วยความนะอยากจะช่วยทักษิณนี่นะครับด้วยความรักและด้วยความที่อยากจะช่วยทักษิณก็พานไปโกรธนะโกรธนายกทักษิณโกรธเอาและตระกูลชินวัตรไปเลยว่าเขาหลอกมากี่ครั้งกี่หนแล้วยังไปเชื่อเขาอีกอย่าไปโกรธกันเลยครับบางอย่างเนี่ยเราอย่าคิดว่าเราคิดว่าอย่างนี้แล้วคนอื่นก็จะมาเห็นด้วยบางครั้งเราต้องปล่อยครับปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะปล่อยเกิดขึ้นและเขาพิสูจน์ได้นั่นแหละครับคำตอบที่ดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมากบอกแล้วว่าเรารอนะครับเรารอครับเรารอวันนี้เนี่ยนะรอว่าเมื่อพลังฝ่ายประชาธิปไตยนะที่ยังไปไม่ถึงการเปลี่ยนระบอบนะพลังฝ่ายประชาธิปไตยที่ยังไปไม่ถึงการเปลี่ยนระบอบเมื่อได้หูตาสว่างวันนี้ไม่ใช่ตาสว่างก็เรื่องเจ้านะครับบางคนเนี่ยนะการเมืองวันนี้มันเลยไปไหนถึงไหนแล้วนะยังบอกว่าตาสว่างต้องเกี่ยวกับเรื่องเจ้ามันไม่ใช่แล้ววันนี้ตาสว่างวันนี้มันยกระดับจากเรื่องเจ้าไปถึงขั้นต้องเปลี่ยนระบอบแล้วนะไอ้ตาสว่างแบบนะแบบวิพากษ์วิจารณ์เจ้าอะไรเจ้าเนี่ยนะถึงประกาศนะให้ล้มต้องล้มเจ้าแต่ก็ยังไปเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยจะประกาศเปล่าว่าท่านจะล้มเจ้าเนี่ยนะแต่ถ้ายังไปเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมเหมือนท่านกำลังด่าตัวเองนั่นนะท่านรู้ไหมไอ้ที่บอกว่ากูจะล้มเจ้ากูจะล้มเจ้ากูไม่เอาแล้วระบบเจ้ากูไม่เอาแล้วแต่ว่าชักชวนให้ไปเลือกตั้งภายใต้ระบบเจ้าการเลือกตั้งภายใต้ระบบเจ้าเนี่ยเท่ากับว่าไปทำให้เขาได้แข็งแรงขึ้นมันเหมือนกับว่าท่านด่าตัวเองอยู่ท่านรู้ตัวไว้ด้วยแต่ไอ้เรื่องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับพอเปลี่ยนระบอบแล้วเจ้าอาจจะอยู่ไม่ได้เลยหรือว่านะถ้าเปลี่ยนระบอบแล้วถ้าเกิดประชาชนเห็นพ้องต้องกันผมจะอ้างประชาชนเพราะอะไรเพราะบางคนชอบเป็นฮีโร่ชอบเป็นฮีโร่เพราะว่านะพูดออกมาโดยไม่ต้องมีใครรู้ว่าชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงพูดอะไรไงก็ได้กูจะล้มเจ้าล้มเจ้าผมขอโทษนะครับผมเนี่ยไม่กล้าพูดว่าล้มเจ้านะเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไม่มีปัญญาไปล้มเขาคนที่จะล้มเจ้าได้หรือจะเอาเจ้าได้ไว้ได้หรือไม่ได้นั่นคือประชาชนต่างหากแต่ถ้าประชาชนพร้อมใจกันเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยนะครับเจ้าเนี่ยนะครับมาขวางประชาชนเมื่อไหร่นั่นเลยครับโอกาสสุดท้ายละคือไม่ใช่ว่ามาแข่งกันมาพูดเพื่อเอามันหรือมาพูดเพื่ออยากจะเป็นฮีโร่กันบางคนพอได้บอกว่ากูกล้าประกาศว่าล้มเจ้าแล้วโอ้โหแน่แล้วขอโทษประกาศอีกร้อยชาติไม่มีทางล้มก็ได้แล้วครับแต่วันใดที่ประชาชนเห็นแล้วว่าถ้าเลือกตั้งนะภายใต้ระบบนี้แล้วเนี่ยนะระบบเจ้าระบบประชาธิปไตยเนี่ยเลือกไปแล้วก็ไม่มีความหมายอย่างที่กำลังใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยนะเพราะว่าวันนี้บอกได้ข้อสุดท้ายเนี่ยนะฝากความหวังว่าการเลือกตั้งเรานี้จะได้คสช.มาสืบทอดอำนาจจะได้ประวิตรวงสุวรรณมาเป็นนายกและจะกลับไปช่วยปูช่วยยิ่งลักษณ์ช่วยชินวัตรและช่วยเสือแดงในที่สุดล้มเหลวอีกเมื่อล้มเหลวการเลือกตั้งไม่ใช่วิธีการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาแล้วนั่นแหละครับวิธีการเปลี่ยนระบอบนั่นแหละครับมันถึงจะเข้ามาแทนและวันนั้นแหละครับพวกเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันโดยไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรหรอกครับถามว่าจะหนึ่งเดียวกันยังไงก็หนึ่งเดียวกันเพราะว่าเขาเปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้วไงคือวันนี้เนี่ยนะที่มันยังไม่หนึ่งเดียวกันเนี่ยนะเพราะว่ายุทธศาสตร์มันคนละยุทธศาสตร์กันอีกยุทธศาสตร์หนึ่งคือเปลี่ยนระบอบยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือเลือกตั้งนะเปลี่ยนระบอบกับเลือกตั้งวันนี้มันคนละเรื่องกันแต่เมื่อเปลี่ยนระบอบแล้วก็ต้องไปเลือกตั้งอันนั้นถูกต้องครับเหมือนอังกฤษเหมือนเยอรมันเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อได้ประชาธิปไตยแล้วก็ต้องใช้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะต้องเป็น elected government อยู่เหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยถ้าไปเรียก
ร้องให้มีการเลือกตั้งวันนี้เพื่อจะแก้ปัญหาทั้งหมดวันนี้ถือว่าเอาหัวเดินครับไม่ใช่เอาเท้าเดินนะการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยนะครับเท่ากับท่านเอาหัวเดินนะดังนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนระบอบก่อนแล้วค่อยไปเลือกตั้งมันถึงจะทำให้การเลือกตั้งนั้นน่ะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งที่ยังอยู่ภายใต้กติกาโจรขบฏอย่างนี้เนี่ยท่านคอยดูเถอะครับผมรอได้ผมถึงบอกดังนั้นใครที่ฟังผมอยู่วันนี้โดยเฉพาะพวกเปลี่ยนระบบอย่าใจร้อนครับเรามีหน้าที่นะฮะฝากนะฮะทุกคนแหละครับไม่ว่าพี่มืดพี่ลาวานะฮะ คุณบูมแดงทุกคนนะขอให้บอกพวกเราไปนะคุณอารีคุณโจรขอให้บอกพวกเราไปว่าเราอย่าไปมองว่าถ้าพวกฝ่ายเสื้อแดงเขาจะไปเลือกตั้งกันแล้วเนี่ยเขาเป็นคนละพวกกับเราวันนี้เขากลายเป็นพวกอมาตย์ไปแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นครับเขาไม่ใช่เป็นพวกอมาตย์แต่เขาเป็นพวกที่คิดว่าถ้าเลือกตั้งแล้วก็คงจะได้คสช.มาช่วยซึ่งมันเป็นความฝันลมๆแรงๆในที่สุดเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาจะได้พบกับความจริงว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละครับถึงเวลาที่เราจะได้ร่วมมือกันเปลี่ยนระบบก็หมายความว่าอย่างไรนี่แหละครับผมจะจบรายการวันนี้แล้วก็หมายความว่าขั้นสุดท้ายที่เราจะไปเปลี่ยนระบบกันนั้นมันใกล้เข้ามาแล้วครับผมไม่ต้องพูดถึงอเมริกาแล้วนะครับพูดมามากพอแล้วอเมริกาก็แสดงอะไรออกมามากพอแล้วผมไม่ต้องไปพูดถึงกองทัพแล้วนะครับเพราะไอ้คนที่ทำในส่วนกองทัพเขาก็ทำไปแต่ผมพูดกับพี่น้องประชาชนว่าขั้นตอนที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบเนี่ยวันนี้มันมาถึงไหนแล้วสรุปตรงนี้ก็คือว่าเหลืออีกขั้นสุดท้ายแล้วครับขั้นสุดท้ายอยู่ตรงไหนครับขั้นสุดท้ายอยู่ตรงที่ว่าวันนี้พวกเสื้อแดงยังรอว่าประวิตรจะมาช่วยได้ยังรอว่าให้คสช.ขึ้นมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจะช่วยได้นี่นะครับคือขั้นสุดท้ายแล้วและหลังจากนั้นแล้วท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับนะปีหน้าไปแล้วเนี่ยนะปีหน้านี่ก็5960นะครับ596061เนี่ย 2-3 ปีเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงนะครับแนวทางเปลี่ยนระบอบในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันจะขยายตัวเต็มไปหมดเลยและเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับท่านคอยดูนะครับหลังจากที่นะเสื้อแดงและชินวัตรผิดหวังจากคสช.ผิดหวังจากประวิตรที่ขึ้นมาเป็นนายกและทำอะไรไม่ได้และแถมโดนกัดจมเขี้ยวเที่ยวนี้แหละนะมันจะนำไปสู่การจัดนะขบวนทัพใหม่และก็จะนำไปสู่การปรับยุทธศาสตร์ใหม่ถึงขั้นเปลี่ยนระบบดังนั้นขอให้พวกเปลี่ยนระบบเราเตรียมนะแต่งตัวรอไว้เถอะนะเราเตรียมต่อโบกี้รถเปลี่ยนระบบไว้เถอะมีผู้โดยสารจะมาโดยสารอีกเยอะแน่นอนนะครับวันนี้ก็ฝากกับท่านไว้หลายเรื่องที่ยังไม่ได้พูดวันนี้ก็ขอไว้คราวหน้านะครับและก็เมื่อกี้ก็พูดไปนิดๆหนึ่งไอ้เรื่องเสื้อสีม่วงมันไม่มีอะไรละครับเป็นการโปรโมตนะครับเป็นการโปรโมตพระเทพกันและก็นะก็หาแดกกันด้วยนะฮะไม่ใช่โปรโมตอย่างเดียวนะครับหาแดกกันด้วยเพราะไอ้เสื้อสีม่วงก็ดีอะไรสีม่วงก็ดีได้สตังค์กันนะเพราะคนไปทำเสื้อสีม่วงวันนี้ก็ต้องไปขออนุญาตนะต้องจ่ายตังค์ให้กับพระเทพนะข้ามุนิธิอะไรก็แกก็ไปว่ากันนั่นแหละคือวันนี้เนี่ยขณะที่ฟ้าชายเนี่ยถูกทำลายภาพพจน์ยับเยินป่นปี้พระเทพก็นะตีกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและก็หาแดกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะก็ตอบไปท่านฟังอย่างเงี้ยนะตามภาษาชาวบ้านเพราะชาวบ้านก็ถามมาก็ตอบไปภาษาชาวบ้านไป นะครับก็สรุปสถานการณ์ในวันนี้ในประเทศไทยประชาชนไม่มีอำนาจอธิปไตยเหลือไว้เลยอยู่ที่คสช.หมดนะครับ
สองการฝากความหวังไว้ว่านะจะไปเลือกตั้งและดันให้ประวิตรวงสุวรรณมาเป็นนายกสืบต่ออำนาจของคสช.แทนประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อหวังให้ประวิตรวงสุวรรณเนี่ยนำมาช่วยและแก้ปัญหาให้กับนายกยิ่งลักษณ์และชินวัตรและคนเสื้อแดงนั้นเป็นความหวังแบบลมๆแรงๆที่โอกาสเป็นไปได้ยากนะครับ3การเริ่มต้นเข้าสู่การเปลี่ยนระบอบจริงๆจะเกิดขึ้นหลังจากชินวัตรผิดหวังจากคสช.ผิดหวังจากประวิตรวงสุวรรณและคนเสื้อแดงผิดหวังจากแนวทางการเลือกตั้งและครั้งนี้จะเป็นครั้งสำคัญที่จะทำให้คนเสื้อแดงและชินวัตรต้องและปรับยุทธศาสตร์นี่นะครับสรุปไว้นะครับดังนั้นรายการคืนนี้นะครับก็ให้ชื่อว่านะฮะให้ชื่อว่าการแก้ปัญหาประเทศไทยต้องใช้แนวทางเปลี่ยนระบบไม่ใช่แนวทางของคสช.นะหรือจะบอกว่านะคสช.แนวทางคสช.แก้ปัญหาประเทศไทยไม่ได้นะยกเว้นแต่แนวทางเปลี่ยนระบบเท่านั้นนะนะสรุปอย่างนี้นะพี่วุฒิไซพี่วุฒิไซนะฮะแล้วก็พี่ลาวานะครับผมสรุปไว้แค่นี้นะอย่างเงี้ยนะครับและใครจะช่วยสรุปอะไรยังไงใครจะช่วยกันเผยแพร่ยังไงช่วยกันหน่อยนะวันนี้พวกเราก็มีกันไม่มีแค่นี้นะครับแล้วก็ขอเห็นใจนะเพราะว่าพี่โรสเองก็นะทำเท่าที่ทำได้ตอนนี้ก็ใครที่นะมีเวลาว่างก็เข้ามาช่วยกันหน่อยหน้าวงหน้าเว็บอะไรต่างๆช่วยกันหน่อยนะครับและก็คืนนี้นะครับหวังว่าผมก็คิดว่าพอสมควรแล้วแหละนะครับถ้ายังมีนะถ้ายังมีอะไรยังมีคำถามอะไรอย่างอื่นอีกก็เอาไว้วันหลังก็ได้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังพรุ่งนี้ก็คงจะต้องงดนะครับผมช่วงนี้ก็คงจะไปวันพุธและก็วันศุกร์นะครับถ้ามีอะไรด่วนๆขึ้นมานะครับผมก็จะมาพูดคุยกับท่านโดยจะแจ้งล่วงหน้าตรงหน้าซีบ็อกซ์เนี่ยนะครับเอาละครับเรื่องรายละเอียดปีกย่อยนะเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรวันนี้ก็คงไม่ต้องมาพูดแล้วนะครับเพราะเราจัดหลักของเราได้อยู่แล้วว่านะหมามันออกลูกเป็นแมวไม่ได้หรอกอย่างบางคนก็บอกว่านะงาช้างย่อมไม่ออกมาจากปากสุนัขนี่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับศักดินาผู้สูงส่งร่ำรวยล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สักเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินเย่อพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธิธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองปวดช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคับศักดินากิโย
ประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมห่วยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองปวดช่องว่างทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรรา